สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธที่18ตุลาคมนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับคงยังต้องตามกันต่อกับหลากหลายสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ใหญ่ของโลกอย่างสงครามที่อิสราเอลแล้วก็กลุ่มติดอาวุธฮามาสคือณตอนนี้แม้จะมีข่าวดีในบ้านเราก็คือยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่มีตัวเลขคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มและคนไทยนะครับล็อต6ล็อต7ก็ทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วนายกก็บอกว่ามีสัญญาณบวกเรื่องตัวประกันแต่ว่าลงรายละเอียดไม่ได้ครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับตอนนี้คนไทยที่เป็นแรงงานไทยที่ทำงานอิสราเอลก็ยังกลับมาถึงประเทศเราเนี่ยไม่ถึง 1,000 คนแต่ตัวเลขที่มีความจำนงอยากจะนะครับกลับมายังประเทศไทยเนี่ยใกล้จะทะลุ 8,000 แล้วดังนั้นคำถามก็คือว่าเรื่องราวการอพยพเนี่ยจะสามารถทำได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่ขณะเดียวกันการโจมตีในบริเวณฉนวนกาซาเองนะตอนนี้เริ่มเอาไม่อยู่แล้วว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการโจมตีจากฝั่งไหนบ้างหลายคนมองว่าความสูญเสียเริ่มรุนแรงเกินกว่าขีดของคำว่ามนุษยธรรมแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคือวันนี้เข้าวันที่11แล้วนะคะระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะคะนี่เป็นสงครามนะคะนี่เป็นสงครามแล้วนะคะเพราะว่าโจมตีกันจากทั้งสองฝั่งแต่ว่าข่าวใหญ่ของวันนี้เนี่ยคือทุกๆครั้งที่มีการสู้รบการโจมตีหรือมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสถานที่ที่จะต้องมีการละเว้นเอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นด้านมนุษยธรรมก็คือโรงพยาบาลแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะไปหนักแล้วนะคะเพราะว่ามีการโจมตีกันนะคะทิ้งระเบิดลงไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้กับฉนวนกาซาซึ่งการทิ้งบอมในครั้งนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ยอดทะลุเกิน500เข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่าคือนี่คือข่าวใหญ่ของเช้าวันนี้นะคะแต่ละฝ่ายก็ชี้นิ้วโยนกันไปโยนกันมาว่าทางฝั่งนู้นทำทางฝั่งนี้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพราะว่านานาประเทศออกมาประณามเลยว่าเฮ้ยทำแบบนี้ยังได้ยังไงอ่ะนี่ผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในโรงพยาบาลหมอกำลังรักษาคนไข้ผู้ป่วยอยู่บนเตียงต้องมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้ค่ะนี่อาจจะเป็นความรุนแรงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่านี่มันคือความพยายามในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราตามกันแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนคะตอนที่วันนี้โจไบเดนน่ะกำลังจะไปถึงพอดีเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้หลายชาติเริ่มประณามสหรัฐไปด้วยนะครับว่าให้การสนับสนุนอิสราเอลมากเกินไปหรือเปล่าขณะที่ในบ้านเราเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเจ้าสัวเปรมชัยหรือว่าคุณเปรมชัยกนสูตรนะครับอดีตผู้บริหารระดับสูงของอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ซึ่งเมื่อวานนี้ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วหลังจากถูกจองจำในคดีประวัติศาสตร์ก็คือคดียิงเสือดำแห่งทุ่งใหญ่ในเรสวนเจ้าสัวเปรมชัยหรือนายเปรมชัยเนี่ยจำคุกมาทั้งสิ้น1ปี10เดือนซึ่งแน่นอนมันเกิน1ใน3มาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านทนายความและคนสนิทเนี่ยก็มีการเอารถบ้านมารับอย่างหรูหราเลยก็จะเห็นภาพของคุณเปรมชัยเนี่ยออกจากเรือนจำแล้วแล้วก็ปรากฏว่าไม่ต้องใส่กำไร EM ด้วยนะฮะเพราะว่าทางกรมราชทัณฑ์บอกแล้วว่าเป็นเบาหวานเคยลงไปที่เท้าแล้วต้องมีการคว้านเนื้อออกถ้าใส่เศษสีมันอันตรายถ้าติดเชื้อขึ้นมาอาจต้องตัดขาแต่บางคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะคือในกรมราชทัณฑ์เนี่ยตอนในเนื้อหาที่แถลงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นขาสองข้างหรือเปล่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณเปรมชัยคุณเปรมชัยคือใช้ไม้เท้าตลอดคืออันนี้ก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะบางคนก็ตั้งคำถามว่าคือถ้าเป็นสองข้างคุณจะได้เคลียร์แล้วก็เข้าใจอ๋อก็คือใส่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าโดนควานเนื้อไปถ้ามันเสียสีมันก็จะอันตรายแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเอ๊ะอีกข้างนึงอ่ะใส่ได้ไหมนะคะแต่อย่างน้อยคนก็บอกว่าคุณเปรมชัยก็รับโทษแล้วเพราะว่าโทษจริงๆเนี่ย2ปีกว่าตอนนี้รับมาแล้ว1ปี10เดือนนะคือหลายคนก็บอกเรื่องนี้ก็สำหรับคุณเปรมชัยไม่ดราม่าแต่ก็ไม่วายมีคนโยงไปเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณมีคนแซะเพราะหลายคนบอกว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาบ้านยังไม่มีใครได้เห็นภาพคุณทักษิณใส่ชุดนักโทษสักครั้งเดียวอยู่โรงพยาบาลยาวเลยเห็นภาพผู้ป่วยภาพเดียวตอนที่ไปทำซีทีสแกนแล้วก็มีภาพตอนที่เข็นรถที่บอกว่าเป็นภาพจริงเห็นหน้าชัดเลยเห็นเขาบอกว่าไม่รู้แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าเป็นการจัดฉากไปแล้วคุณศรีสุวรรณไปแจ้งบอกว่าเป็นการจัดฉากเพื่อจะอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่แน่นอนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมอยากให้เรานำเสนอข่าวไหนหรืออยากร่วมวิพากษ์วิจารณ์ข่าวไหนเพิ่มเติมมากเป็นพิเศษก็ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเรามาได้ผ่านทางช่องทางเหมือนเช่นเคย Facebook ของ Nation Live Morning Nation แล้วก็ YouTube ของ Morning Nation รวมถึงใน TikTok ตามไปดูคลิปกันได้นะครับส่วนช่วงแรกขออนุญาตไปตามกันต่อกับวันที่11ของสงครามที่มีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้ออิสราเอลฮามาสกันอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าเป็นประเด็นที่ต้องหายใจถอนหายใจแรงๆจริงๆเพราะว่านี่เป็นวิกฤตของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเพราะว่ารายงานนะครับว่ามีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้น
ที่โรงพยาบาลที่ชื่อว่าอัลอารีอัลอาราบีในกาซาซิตี้แล้วก็ฆ่าชีวิตซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเป็นชาวปาเลสไตน์เพราะอยู่ในกาซานะครับไปประมาณ500กว่าคนตามการเปิดเผยของหน่วยงานสาธารณสุขในกาซานี่นับได้ว่าเป็นเหตุนองเลือดที่เดือดที่สุดนับตั้งแต่มีการโจมตีอิสราเอลแล้วก็มีการรุกโต้กลับกับกลุ่มฮามาสนะครับต้องยอมรับว่าความสูญเสียของทั้งสองฝั่งเนี่ยทะลุกว่า 4,000 ชีวิตการที่มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเข้าไปบุกกราดยิงในเทศกาลดนตรีซูเปอร์โนวาก็ว่าโหดเหี้ยมแล้วนะครับเพราะผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตกัน260รายแต่นี่โรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยคนป่วยเต็มไปด้วยหญิงตั้งครรภ์เต็มไปด้วยผู้บริสุทธิ์แล้วเสียชีวิตทะลุ500ถือว่านี่เป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริงครับการโจมตีครั้งนี้ยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเพราะว่ามันเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่1วันก่อนที่โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะมีกำหนดเยือนอิสราเอลในวันนี้ครับแล้วการเยือนของสหรัฐหรือการเยือนของโจไบเดนมันก็ชัดเจนว่าเป็นการสนับสนุนภารกิจของอิสราเอลในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแน่นอนว่าหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างรุนแรงอิหร่านและตุรกีก็ประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและนายกรัฐมนตรีของชาวปาเลสไตน์ก็เรียกร้องการโจมตีครั้งนี้ว่านี่เป็นอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันน่ากลัวและบอกว่าประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ขณะที่กลุ่มฮามาสก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนที่ไร้บ้านจากการระดมโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลแล้วว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นทั้งคนป่วยผู้หญิงและเด็กในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากด้านกองทัพอิสราเอลก็ออกมาระบุนะครับว่าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุระเบิดดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีของฝั่งเราแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่อิสราเอลก็เคยกล่าวหากลุ่มฮามาสมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเป็นฮามาสต่างหากที่มักจะใช้ชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์เป็นโล่มนุษย์ขณะที่ตอนนี้กองกำลังของอิสราเอลทหารราว 300,000 คนยังคงประจำการนะครับล้อมรอบตามแนวพรมแดนของฉนวนกาซาแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมทางภาคพื้นดินหลังจากที่เนทันยาฮูประธานาธิบดีของอิสราเอลบอกเลยนะครับว่าพร้อมจะทำลายล้างกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากแล้วกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่พยายามฉวยโอกาสโจมตีทางด้านเหนือเนทันยาฮูก็กล่าวเตือนไปแล้วว่าอย่าทดสอบเราทางด้านเหนืออย่าทำผิดพลาดเหมือนในอดีตเพราะราคาที่ต้องจ่ายจะสูงกว่าเดิมมากณตอนนี้หลายคนบอกว่าอิสราเอลถูกลุ่มทั้งจากฮิสบอลเลาะห์ทั้งจากฮามาสแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆที่สนับสนุนอย่างเงียบๆหรือเปล่าแต่อิสราเอลเองก็รีบปฏิเสธนะครับว่าการโจมตีโรงพยาบาลครั้งนี้ไม่ได้มาจากฝั่งอิสราเอลคือตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยคุณผู้ชมต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปมานะคะแล้วเหตุโจมตีที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกตัวเลขผู้เสียชีวิตเบื้องต้นออกมา300ตอนนี้พุ่งไป500แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆจะไปจบที่เท่าไหร่เลยนะคะลองไปดูว่าแต่ละฝ่ายต่างก็ชี้นิ้วว่าอีกฝ่ายเป็นคนทำอย่างไมเอาไคร่านะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลกาซาซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มฮามาสกล่าวหาบอกอิสราเอลเป็นคนทำเป็นคนสังหารหมู่ที่โรงพยาบาลขณะที่ฮามาสก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประชาชนผู้พลัดถิ่นโฆษกกองทัพอิสราเอลนะคะอันนี้โฆษกกองทัพอิสราเอลนะคะก็รีบออกมาเลยปฏิเสธบอกว่าคือไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องนี้แล้วก็มีการอ้างผลวิเคราะห์ด้วยนะคะบอกว่าเขามีระบบปฏิบัติการของเขานะทางฝั่งของอิสราเอลนะแสดงให้เห็นว่าจรวดลูกหลงของศัตรูที่เล็งเป้าหมายเล่นงานอิสราเอลพุ่งผ่านโรงพยาบาลในช่วงเวลาของการโจมตีแล้วก็กล่าวโทษไปที่นักรบฮิยาดนะคะ อิสลามปาเลสไตน์ขณะที่นายกอิสราเอลนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็บอกว่าการก่อการร้ายอันโหดเหี้ยมป่าเถื่อนในฉนวนกาซาที่โจมตีเล่นงานโรงพยาบาลในกาซาไม่ใช่ฝีมือของกองทัพอิสราเอลนะทางฝั่งของปาเลสไตน์บ้างนักรบฮิยาดอิสรามปาเลสไตน์นะคะยืนกรานว่าไม่มีจรวดของพวกเขาลูกไหนที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าก็ชี้กันไปชี้กันมาโยนกันไปโยมกันมานะคะขณะที่รัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตตอนนี้ก็มีการเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้จัดประชุมฉุกเฉินแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่เขตเวสต์แบงค์ด้วยองค์การอนามัยโลกบ้างค่ะ WHO นะคะบอกว่าไม่เคยมีการโจมตีใส่โรงพยาบาลในขอบเขตเลวร้ายแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็บอกเลยว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเสบียงทางด้านการแพทย์เนี่ยต้องเข้าไปถึงแล้วนะที่ฉนวนกาซาโดยเร็วนะแล้วก็กล่าวเตือนเกี่ยวกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมในระยะยาวนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ารถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์จากอียิปต์กำลังจอดรอตามแนวชายแดนแล้วก็รอไฟเขียวเข้าไปยังกาซาค่ะแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆที่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปด้านใน
ขณะที่ประเทศต่างๆตอนนี้ทยอยออกมาประนามการโจมตีโรงพยาบาลในรอบนี้นะคะรวมทั้งแคนาดาอียิปต์ตุรกีจอร์แดนกาตาร์แล้วก็ฝรั่งเศสด้วยครับแล้วที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับเทดรอสอัธานัมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเองนะครับก็ออกมาประนามอย่างรุนแรงว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆแล้วก็มีการติดแฮชแท็ก not a target ด้วยส่วนอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาตินะครับนี่ครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี่ครับมีการโพสต์บน X ว่าเขารู้สึกตกตะลึงอย่างมากกับการเสียชีวิตของผู้คนหลายร้อยจากการโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาเพราะโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศส่วนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอย่าง ICRC ก็ระบุว่าช็อกและขนลุกไปกับรายงานเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลอัลอาลีในฉนวนกาซาเพราะโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่หลบภัยเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์ไม่ใช่สถานที่ที่เกิดการเสียชีวิตและการทำลายล้างผู้ป่วยไม่ควรถูกสังหารบนเตียงในโรงพยาบาลและแพทย์ไม่ควรเสียชีวิตขณะพยายามช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโรงพยาบาลจะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับขณะที่ริชาร์ดซีเวลคณะบดีวิทยาลัยเซนจอนหนึ่งในบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มนะครับก็บอกเลยนะครับว่าโบสแองกริกันได้เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโรงพยาบาลที่ถูกระเบิดเขาโพสต์บน X ว่าโรงพยาบาลในฉนวนกาซาได้รับการโจมตีโดยตรงจากขีปนาวุธของอิสราเอลและการกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจสังหารพลเรือนที่เปราะบางระเบิดจะต้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะชอบทำสำหรับเรื่องนี้ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์ก็เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการสังหารหมู่ในสงครามที่น่าสยดสยองและบอกแล้วว่าอิสราเอลล้ำเส้นทั้งหมดที่มีอยู่แล้วแล้วก็ประกาศไว้อะไรเป็นเวลา3วันกับเหตุสลดที่เกิดขึ้นนี้ครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกนะคะคือการโจมตีตั้งแต่วันแรกเนี่ยวันเสาร์ที่7ตุลาคมก็ว่าช็อกแล้วนะคะมาเจอเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลอีกทีนี้ทางฝั่งของจอร์แดนค่ะก็มีการชี้ไปที่อิสราเอลนะคะว่าเป็นการโจมตีโรงพยาบาลในรอบนี้แล้วก็มีการยกเลิกประชุมกับไบเดนด้วยข้อมูลนี้นะคะจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนออกแถลงการบอกว่าขอประนามอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลนะคะแล้วก็บอกว่าอิสราเอลเป็นผู้ก่อเหตุและต้องรับผิดชอบทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนนะคะบอกว่าการประชุมจตุภาคีจตุก็คือ4ใช่ไหมครับ4ประเทศนะคะก็จะมีทางฝั่งของโจไบเดนผู้นำสหรัฐมีผู้นำอียิปต์มีผู้นำปาเลสไตน์นะคะแล้วก็ทางฝั่งของจอร์แดนเดิมทีเนี่ยกำหนดการประชุมเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นวันนี้แหละวันพุธที่18ตุลาคมนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนแล้วนะคะจะเกิดขึ้นอีกทีก็ตามกำหนดการใหม่ในเวลาที่เหมาะสมหรือจนกว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการทำสงครามและการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ค่ะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็เปิดเผยว่าหลังจากที่โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็จะเดินทางไปเยือนอิสราเอลแล้วก็จะถึงวันนี้นะครับตามคำเชิญของเนทันยาฮูเพื่อรับฟังว่าสุดท้ายอิสราเอลจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสแล้วก็หารือว่ารัฐบาลอิสราเอลจะปฏิบัติการรูปแบบใดเพื่อลดการสูญเสียของพลเรือนทั้งสองฝั่งและมีการเปิดให้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปสู่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาตัวบริงเคนเองยังกล่าวด้วยว่าผู้นำสหรัฐต้องการย้ำจุดยืนของวอชิงตันต่อการปกป้องความมั่นคงของอิสราเอลและประธานาธิบดีไบเดนก็จะรับฟังอิสราเอลถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการในการปกป้องประชาชนของตนและก็จะกลับไปพูดคุยกับสภาคองเกรสต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของอิสราเอลครับและอย่างที่บอกนะครับว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเสร็จสิ้นการเยือนอิสราเอลแล้วผู้นำสหรัฐก็มีกำหนดการจะไปต่อที่จอร์แดนครับไปเยือนกรุงอัมมานไปพบกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2ของจอร์แดนแล้วก็ไปพบกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์แล้วก็ไปพบกับมามูดอับบาสแห่งปาเลสไตน์นะครับแต่ณตอนนี้ของจอร์แดนงดแล้วครับงดเจอไปแล้ว1ประเทศซึ่งบางคนบอกว่าการสู้รบในรอบนี้นะคะคือถ้าอยู่แค่ที่ฮามาสกับอิสราเอลอาจจะจบเร็วก็ได้แต่ถ้ามีประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวโยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสงครามรอบนี้ก็อาจจะลุกลามบานปลายหรือเปล่านะคะขณะที่โจไบเดนอย่างที่บอกว่าจับตาดูนะคะทั่วโลกก็จับตาดูการเยือนอิสราเอลของโจไบเดนนะคะขณะเดียวสหรัฐตอนนี้ก็มีการเคลื่อนพลเหมือนกันนะคะไปที่น่านน้ำอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะกองกำลังของสหรัฐนี้นะคะเป็นกองกำลังชุดไหนลองไปดูข้อมูลกันคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะไปถึงที่อิสราเอลใช่ไหมคะแต่ว่าอีกด้านนึงกองกำลังตอบโต้เร็วของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐก็กำลังมุ่งหน้านะคะเข้าไปสู่น่านน้ำนอกชายฝั่งของอิสราเอลเช่นกันซึ่งตอนนี้ข้อมูลบอกว่าสหรัฐกำลังขยายแสนยานทุภาพในตะวันออกกลางด้วยการส่งกองกำลังตอบโต้เร็วของหน่วยนาวิกโยธินมุ่งหน้าสู่น่านน้ำชายฝั่งอิสราเอลซึ่งกองกำลังล็อตนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยหน่วยนาวิกโยธินแล้วก็มีทหารเรือท
ทหารเรือทั้งหมดเนี่ย 2,000 นายเพื่อเข้ามาร่วมกับเรือรบของกำลังพลของสหรัฐที่จะมาบรรจบกันที่อิสราเอลซึ่งก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการส่งสารป้องปรามไม่ให้อิหร่านกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนเนี่ยฉวยโอกาสเล่นงานอิสราเอลในยามศึกสงครามเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ใต้เนี่ยทางฝั่งใต้ของอิสราเอลมีฉนวนกาซาใช่ไหมคะทางฝั่งเหนือก็มีกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ด้วยทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะทีนี้ทางฝั่งของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะคะลอยออสตินเนี่ยบอกว่าได้มีการสั่งการให้ทหาร 2,000 นายเตรียมพร้อมรับความเป็นไปได้ที่จะต้องเข้าไปในอิสราเอลเพื่ออะไรรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าเพื่อช่วยภารกิจที่จำเป็นเช่นด้านการแพทย์หรือว่าให้คำปรึกษาหรือว่าสนับสนุนด้านโลจิสติกแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการสู้รบนะคะทางฝั่งของกลาโหมสหรัฐว่าแบบนั้นทีนี้การเข้าไปของกองกำลังสหรัฐเนี่ยมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลมีการเรียกระดมพลและยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่รอบฉนวนกาซาทาง Wall Street Journal นะคะได้รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทางทหารหลายคนบอกว่าการสั่งเตรียมพร้อมทหารถึง 2,000 นายเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณนายทหารเขาให้ข้อมูลนะบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณว่าสหรัฐพร้อมจะสนับสนุนทหารอิสราเอลในกรณีบุกภาคพื้นดินเข้าไปในกาซาส่วนหน่วยนาวิกโยธินที่ได้รับเตรียมตัวนะคะก็คือหน่วยนาวิกโยธินปฏิบัติการนอกประเทศ26ที่เชี่ยวชาญภารกิจต่างๆอย่างเช่นนะปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกการตอบสนองต่อวิกฤตแล้วก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยขณะที่ถ้าเราจำกันได้นะคะทางกลุ่ม IS ก็มีการวางกำลัง 300,000 นายรอบฉนวนกาซาแล้วก็เหมือนจะรอสัญญาณไหมการปฏิบัติการภาคพื้นอย่างเต็มรูปแบบคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยเส้นตายมาหลายวันคนก็ยังจับตาดูว่าจะมีการบุกภาคพื้นดินเมื่อไหร่ยังไงหรือว่าทางกลุ่มฮามาสเองเขายังมีไม้เด็ดหรือเก็บของดีอะไรไว้แล้วยังไม่เปิดเผยหรือเปล่าคือแน่นอนว่าทางด้านของ IDF ของอิสราเอลเนี่ย 300,000 นายก็ว่าโหดแล้วถ้าได้การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าคำแนะนำในเชิงยุทธศาสตร์จากทางกองทัพสหรัฐเข้าไปอีกหรือแม้แต่มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ MEU ที่เชี่ยวชาญทั้งสะเทินน้ำสะเทินบกนอกประเทศเข้าไปช่วยอีกก็ต้องยอมรับว่าดูเผินๆนะอิสราเอลก็จะได้เปรียบฮามาสหลายขุมแต่ที่หลายคนกลัวมากที่สุดก็คือไม้เด็ดที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์ต่างๆในฉนวนกาซาเองรวมถึงการแทรกแซงและการช่วยเหลือจากทางฝากฝั่งของเลบานอนหรือแม้แต่อิหร่านอาจจะทำให้สงครามครั้งนี้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสหรัฐก็จัดเต็มแม้ว่าอาจจะไม่ได้นะครับส่งทหารมาเยอะมากแต่การที่เอาเรือรบลำใหญ่มานะครับทั้งUS Digital หรือว่า The YD Eisenhower นี่ถือว่าเป็นการส่งชุดใหญ่มาเลยนะเพราะว่าถ้าจะเทียบศักยภาพนะเอาเฉพาะแค่อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยโอ้โหอิสราเอลชนะขาดเลยในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่เพราะว่ามีประเทศอื่นๆเข้ามาด้วยเนี่ยก็ต้องรอดูต่อในขณะที่ทางกลุ่มฮามาสเองก็มีข้อมูลว่าอุโมงค์ที่เขาขุดเนี่ยเอาละรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็มีการขุดอุโมงค์เอาไว้ตั้งนานแล้วเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยเป็นพันเลยนะประมาณ 1,300 อุโมงค์ที่ขุดเอาไว้นะคะทั้งส่งเสบียงแล้วก็ส่งอาวุธแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการอะไรต่างๆด้วยก็ต้องรอดูว่าอิหร่านจะขยับยังไงกับเรื่องนี้นะแต่ก่อนหน้านี้อิหร่านก็มีหลายครั้งที่ออกมาปฏิเสธนะฮะคืออิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนกลุ่มฮามาสแต่ก็ไม่ได้ประณามนะครับเพราะว่าก็ยืนอยู่ข้างปาเลสไตน์มาโดยตลอดนะครับทีนี้มากันที่ประเด็นที่หลายคนยังจับตาว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มฮามาสเนี่ยจับตัวประกันทั้งต่างชาติทั้งอิสราเอลไปกี่คนกันแน่คือปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กลุ่มฮามาสมีการเปิดคลิปเรื่องของตัวประกันเป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องมีอาใช่คือหลายฝ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเราที่เป็นห่วงคนของตัวเองใช่ไหมก็ห่วงประเทศอื่นๆด้วยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะคะล่าสุดกลุ่มฮามาสเขามีการเปิดเผยว่ามีตัวประกันที่ถูกจับเอาไว้เนี่ยประมาณ200ถึง250คนกองพลน้อยอัลกัซัมนะคะซึ่งเป็นกองกำลังของกลุ่มฮามาสประกาศผ่านทางทีวีนะคะบอกว่าฮามาสควบคุมตัวประกันเอาไว้เกือบ200คนแล้วก็ยังมีตัวประกันอีกประมาณ50คนที่ถูกกองกำลังอื่นๆจับตุมตัวเอาไว้แล้วการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาทำให้ตัวประกัน22คนเสียชีวิตแล้วนะคะนอกจากนี้โฆษกของฮามาสระบุในคลิปด้วยว่าฮามาสปฏิบัติต่อเฉลยตามหลักจริยธรรมและกฎหมายมนุษยธรรมตัวประกันที่ถูกจับไว้เนี่ยมีชาวต่างชาติด้วยนะคะซึ่งพวกเขาใช้คำนี้ฮามาสใช้ว่าพวกเขาเป็นผู้มาเยือนเช่นเดียวกับเมื่อวานที่รายงานว่าพวกเขาเป็นแขกพวกเขาเป็นผู้มาเยือนและจะปล่อยตัวพวกเขาเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแต่คำนี้คำว่าเอื้ออำนวยเนี่ยมันคือยังไงเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมก่อนหน้านี้ฮามาสเนี่ยอ้างบอกว่าซ่อนตัวประกันเอาไว้ในเซฟเฮาส์แล้วก็อุโมงค์ภายในฉนวนกาซาแต่ก็ขู่ว่าจะสังหารพวกเขาถ้ามีบ้านเรือนพลเรือน
ถูกระเบิดทำลายจากการโจมตีของอิสราเอลโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนนะคะทีนี้ในคลิปคุณผู้ชมลองดูภาพนะกองพลน้อยอัลกัสซัมนะคะบอกว่าคลิปเป็นตัวประกันผู้หญิงชาวอิสราเอลนะคะอายุ21เองนะคะชื่อว่ามีอาเชมนะคะเธอมีผ้าพันแผลที่แขนและฮามาสก็บอกว่ามีอาเนี่ยได้รับการผ่าตัดนาน3ชั่วโมงตัวมีอาเองเนี่ยบอกในคลิปนะคะว่าดูสายตาของมีอานะคะตัวเธอเนี่ยบอกในคลิปบอกว่าถูกจับตัวมาจากเมืองสเตรทนะคะเป็นเมืองเล็กๆในฉนวนกาซาแล้วฉันขอแค่ให้ช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือประโยคที่มีอาพูดในคลิปฮามาสก็เผยแพร่คลิปตัวประกันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วสื่อต่างชาติก็รายงานว่ามีอาเนี่ยถูกลักพาตัวจากงานเทศกาลดนตรีโนวาค่ะในงานเทศกาลดนตรีเหมือนกันคือไปเที่ยวแล้วก็ถูกจับมานะคะซึ่งในงานเทศกาลดนตรีโนวาเนี่ยจัดกลางทะเลทรายงานนั้นเป็นจุดแรกๆเลยนะคะที่ฮามาสบุกเข้าไปสังหารประชาชนแล้วก็มีเหยื่อถูกยิงสังหารอย่างน้อยๆที่งานนั้นนะงานคอนเสิร์ตเนี่ย260รายด้านกองทัพอิสราเอลเผยแพร่แถลงการผ่าน X ผ่านทาง Twitter นะคะบอกเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเรื่องคลิปของมีอาให้กับครอบครัวมีอาแล้วนะคะแล้วก็ระบุว่าการเผยแพร่คลิปนี้เป็นความพยายามของฮามาสเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีมนุษยธรรมแต่ย้ำว่าพวกเขาเนี่ยเป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมอันนี้ทางฝั่งของกองทัพอิสราเอลนะบอกว่าฮามาสเป็นผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมและลักพาตัวทารกเด็กผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุและขณะนี้กองทัพกำลังรวบรวมข่าวกรองและดำเนินการทุกอย่างเพื่อช่วยให้ตัวประกันทั้งหมดรวมถึงมีอากลับอิสราเอลได้อย่างปลอดภัยค่ะครับแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นตัวประกันของชาติไหนก็ตามแต่นะครับเราก็ส่งใจไปช่วยแล้วก็เป็นห่วงทีนี้กลับมาดูของประเทศไทยกันบ้างเพราะต้องยอมรับว่าไทยเราย้ำว่าจุดยืนของเราเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราก็โดนอย่างเดียวเพราะเราก็มีแต่ความสูญเสียคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็เสียชีวิตไปแล้วเกือบ30รายเป็นตายร้ายดียังไงที่ไม่รู้ชะตากรรมอีกอย่างน้อย17คนที่ตกเป็นตัวประกันและที่ต้องพยายามอพยพนะครับเดินทางกลับโดยด่วนที่สุดเนี่ยก็รวมๆเกือบ 8,000 คนเมื่อวานนี้ครับทางผู้สื่อข่าวของ Nation TV ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษท่านเอกอัครทูตอิหร่านประจำประเทศไทยนะครับชื่อว่านายซายิดเลชาโนบัตตีซึ่งเอกอัครทูตของอิหร่านก็ได้พูดถึงบทบาทของอิหร่านในวิกฤตตะวันออกกลางรอบใหม่ แล้วก็มุมมองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวท่านทูตอิหร่านเนี่ยมองว่าสถานการณ์การสู้รบที่ปะทุขึ้นตั้งแต่7ตุลาคมเนี่ยแล้วมันก็ยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้จริงๆแล้วมันมีรากฐานสาเหตุมาจากการที่อิสราเอลลุกล้ำดินแดนที่เป็นของชาวปาเลสไตน์และปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2จนเป็นบาดแผลที่เรื้อรังยาวนานมุมมองของอิหร่านต่อกลุ่มฮามาสไม่ได้มองฮามาสเป็นขบวนการก่อการร้ายเหมือนกับที่สหรัฐและชาติตะวันตกบางประเทศมองส่วนฮามาสนะครับเป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้กับคนที่มากดขี่เหมือนที่เวียดนามเคยต่อสู้กับสหรัฐในสงครามเวียดนามและปัจจุบันมุสลิมหลายชาติก็สนับสนุนกลุ่มฮามาสโดยมีทั้งชาติที่สนับสนุนอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผยส่วนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับไทยก็คือเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยอย่างน้อย17คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปท่านทูตอิหร่านบอกนะครับว่าทางการอิหร่านเชื่อมั่นว่ากลุ่มฮามาสจะไม่ทำร้ายตัวประกันชาวไทยและจะปฏิบัติต่อตัวประกันเป็นอย่างดีโดยอิหร่านพร้อมจะเป็นผู้ประสานกับกลุ่มฮามาสเพื่อช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยครับทูตอิหร่านประจำประเทศไทยยังบอกด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วกลุ่มฮามาสมีแผนจะปล่อยตัวประกันเป็นอิสระนะครับรวมทั้งตัวประกันชาวไทยด้วยแต่ปรากฏว่าอิสราเอลยังโจมตีที่ฉนวนกาซาอย่างรุนแรงไม่หยุดทำให้แผนปล่อยตัวประกันเนี่ยมันล่าช้าออกไปกรณีที่มีแรงงานไทยผู้รอดชีวิตกล่าวหากลุ่มฮามาสว่ากราดยิงใส่แรงงานไทยและคนไทยตกเป็นเป้าสังหารมีการลวงไปทำร้ายลวงไปจับเป็นตัวประกันนั้นท่านทูตอิหร่านยืนยันว่ามันอาจจะเกิดจากความสับสนในห่วงเวลาที่วิกฤตทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนเชื่อว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้พุ่งเป้ากราดยิงคนไทยแต่น่าจะเป็นความชุลมุนจนเกิดความเข้าใจผิดตัวประกันที่จับก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าใครถือปืนอยู่หรือว่าใครเป็นใครอยู่ฝ่ายใดกันแน่เชื่อมั่นว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้จงใจทำร้ายคนไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาเล่าให้ฟังนะครับบทสัมภาษณ์ของเราเนี่ยคุณดาวชานชัยก็ไปสัมภาษณ์มาค่อนข้างยาวพอสมควรเมื่อคืนผมได้ดูตัวเต็มๆนะเดี๋ยวเราก็จะทยอยนำมาเล่าให้ฟังแต่อิหร่านก็ยืนยันว่าไทยไม่ใช่เป้าหมายและ
แรงงานไทยจะได้รับการปล่อยตัวและอิหร่านจะช่วยประสานให้ทีนี้พอไปประกอบกับข้อมูลของนายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็ถือว่าดูจะเป็นสัญญาณบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะต้องบอกว่าตอนนี้นายกเศรษฐาเนี่ยยังอยู่ที่จีนไปปฏิบัติภารกิจที่จีนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอที่ซาอุต่อนะคะเมื่อวานบอกว่าเรื่องของการช่วยตัวประกันของคนไทยตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบวกแต่ว่าลงรายละเอียดไม่ได้นะคะยืนยันตัวเลขวันนี้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันของไทยเนี่ยยังอยู่ที่17คนนะคะลองไปดูค่ะเมื่อวานดูเหมือนจะมีข่าวดีหลายเรื่องนะคะเรื่องเครื่องบินด้วยนะที่จะไปรับคนไทยนะคะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จีนนะคะเมื่อวานก็มีการให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดนะกับเรื่องนี้นะคะบอกว่ามีสัญญาณบวกหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของเครื่องบินที่มีการไปเสริมมาอีก2สายการบินมาเพิ่มแล้วในส่วนของความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยที่เป็นตัวประกันในอิสราเอลนะคะนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่ทางการไทยสามารถจัดเครื่องบินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้มีคนไทยแสดงเจตจำนงที่จะเดินทางกลับมาเพิ่มเนี่ยเกิน 8,000 คนแล้วนะคะและที่เราสบายใจขึ้นก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มเติมทางการไทยยังได้ทำงานร่วมกับหลายๆประเทศในการเจรจากับฮามาสเพื่อให้ปล่อยตัวประกันคนไทยด้วยซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคงบอกไม่ได้บอกได้แค่เพียงว่าเป็นทิศทางบวกนะคะเป็นสัญญาณที่บวกขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าคือเคยพูดเอาไว้ว่าทางการอิสราเอลเนี่ยระบุว่าในพื้นที่อันตรายสามารถนำคนไทยออกมาได้แล้ว 99% แต่ว่าเข้าใจว่าคือตอนนี้ตัวเลขยังไม่ถึงตัวเลขยังไม่ถึง 99% นะคะยังมีคนที่ติดค้างอยู่บ้างเราก็เลยต้องมีความพยายามที่จะกดดันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อนำคนไทยออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเป็นที่น่ายินดีว่าทางการไทยเนี่ยสามารถจัดเครื่องบินไปได้เพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถนำนักท่องเที่ยวกลับมาได้เพิ่มขึ้นอีก600คนแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับเราก็ยังพยายามที่จะหาทางเอากลับมาให้ได้เยอะกว่านี้เร็วกว่านี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีคนแสดงเจตจำนงเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบแปดพันคนแต่ว่าเรื่องนึงที่เราก็ยังสบายใจขึ้นก็คือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหรือว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางการเราก็ยังเวิร์กอยู่กับหลายๆประเทศที่จะมีการเจรจากับฮามาสเพื่อที่จะปล่อยขึ้นมาซึ่งผมก็บอกได้แต่เพียงแต่ว่าทิศทางเป็นทิศทางที่บวกในเรดโซนเนี่ยโซนอันตรายเนี่ยเอาออกมาได้แล้ว 99% แล้วก็มีการทำงานร่วมกันเพื่อจะเอาคนออกมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้ฮะอย่างน้อยๆตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีข่าวดีเรื่องของการเช่าเครื่องบินเพิ่มเราก็น่าจะสามารถทำให้รองรับคนไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะคะในส่วนของนายกเศรษฐานะคะบอกว่ายังมี2เรื่องที่สังคมเกิดข้อกังขานะคะ1ก็คือเครื่องบินที่บินไปรับคนไทยก็ยืนยันว่าเราได้มีการนำอาหารน้ำดื่มหรือแม้แต่ว่าบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยไปช่วยเหลือด้วยอีกเรื่องนึงก็คือบางสายการบินที่เราต้องบินอ้อมเพราะว่าเครื่องบินที่เราเช่าเหมาลำเนี่ยไม่มีสนธิสัญญาการบินข้ามน่านฟ้าระหว่างประเทศไม่ได้เกี่ยวว่าประเทศนั้นไม่ต้อนรับนะคือบางที่อ่ะมันไม่ได้มีสนธิสัญญาไงในการจะบินข้ามน่านฟ้าทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าอาจจะบินดีเลย์เลทไป1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้เราต้องการเครื่องบินมากกว่าค่ะมี2เรื่องซึ่งอาจจะมีคนสังคมมีข้อกังขาว่ายกตัวอย่างเช่นอาหารกับน้ำเนี่ยเราทำยังไงพวกเครื่องบินบินเปล่าไปเรามีข้าวสารเรามีบะหมี่สำเร็จรูปเรามีน้ำปลาเรามีน้ำไปช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็การบินที่ต้องบินข้ามหลายประเทศนี่ที่เราบินอ้อมเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินที่เราชาร์เตอร์ไปเนี่ยเราไม่มีสนธิสัญญาการบินข้ามน่านฟ้าระหว่างประเทศก็มีความเพื่อนตอนนี้ก็ติดต่อไป2สายการบินนะครับคือเอเมิเรตส์กับกาตาร์นะครับซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์อยู่ก็พยายามอยู่ครับตอนนี้นะครับเรียงรอบทิศทางที่ดีครับเราก็ต้องไปดูเรื่องโลจิสติกส์ทางด้านอื่นเหมือนกันนี่คือเรื่องที่เป็นข้อกังขานายกรัฐมนตรีก็อธิบายให้ใช่ส่วนแนวโน้มนะคะในการที่จะเช่าเครื่องบิน Airbus 380เพราะว่ามันจะใหญ่หน่อยจะได้จุคนไทยกลับมาได้เยอะๆตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะคะตอนนี้นายกเศรษฐาบอกว่าติดต่อไป2สายการบินแล้วก็คือ Emirates ด้วยแล้วก็ Qatar Airlines แนวโน้มดีนะอีกประเด็นนึงที่นักข่าวก็ที่ไปด้วยนะคะก็พยายามจะสอบถามในหลายประเด็นเรื่องแรงงานล่ะคือตอนนี้มีแรงงานหลายคนอย่าลืมว่าเขากู้หนี้เป็นแสนเลยนะคะเพื่อไปทำงานที่อิสราเอลพอกลับมาก็เป็นหนี้ก้อนโตเลยทำงานไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างนายกบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจะไปคุยกับรัฐมนตรีแรงงานว่าจะช่วยเหลือเรื่องอะไรได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆครับแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่ามีข่าวดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอล
พีบ้าเนี่ยนะครับได้มีหนังสือเวียนแจ้งมาว่าแรงงานไทยภาคเกษตรกรรมที่ทำงานอิสราเอลที่มีอายุงานไม่เกิน5ปี3เดือนแล้วขอเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสงครามแบบนี้สามารถเดินทางกลับมาทำงานในอิสราเอลหลังจากนี้ได้อีกครั้งเมื่อสงครามจบลงโดยไม่ต้องขอ re-entry visa โดยขอให้แรงงานติดต่อบริษัทจัดหางานของตนก่อนจะเดินทางกลับเข้าไปทำงานอิสราเอลอีกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่ากลับไทยแล้วไม่มีเงินเดี๋ยวกลับอิสราเอลไม่ได้อย่างน้อยๆนะครับให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือในบ้านเราก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพร้อมแล้วก็สามารถกลับไปทำงานอิสราเอลเมื่อสงครามจบลงได้เพียงแต่ว่าณตอนนี้ให้ดูอีกครั้งนะครับสรุปตัวเลขรายวันของเราจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นแรงงานไทยจากสงครามอิสราเอลฮามาสในครั้งนี้ยังอยู่ที่29รายบาดเจ็บ16คนและถูกจับเป็นตัวประกัน17คนกระทรวงการต่างประเทศรายงานนะครับว่าสถานะตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนไปเมื่อกำลังจะเข้าสู่วันที่11และตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่11แล้วค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ตัวเลขของคนไทยที่ประสงค์ว่าจะขอกลับเนี่ยตัวเลขไปแต่8,000คนใช่ไหมคะทีนี้เที่ยวบินเนี่ยทางการไทยก็เต็มที่แหละเครื่องบินลำไหนที่ไปเจรจาได้ก็ให้บินกลับมาช่วยนั่นแปลว่าสมมุติถ้าเราตีว่าเอาสูงสุดนะวันหนึ่ง400แต่กว่าจะไปถึง 8,000 น่ะนั่นแปลว่าบางคนก็ต้องรอนานถูกไหมเพราะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าคนที่เสี่ยงเยอะได้รับผลกระทบเยอะกระทบทางจิตใจเยอะอาจจะได้กลับก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่ลงชื่อไปก็ไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่ที่เราจะได้กลับตอนนี้ถึงขั้นว่ามีบางคนบอกว่าซื้อตั๋วกลับเองเนี่ยเยอะนะมีคนซื้อตั๋วกลับเองเยอะแต่ค่าตั๋วบางทีไป 60,000 ประเด็นก็คือทางการไทยเนี่ยบอกแล้วว่าใครที่ซื้อตั๋วกลับเองเดี๋ยวเขาจ่ายคืนให้เก็บใบเสร็จเอาไว้แต่คุณพิพัฒน์พูดใช่แต่อย่าลืมว่าการจะหาตั๋วไม่ง่ายแล้วบางคนเขาไม่มีตังค์แล้วเงินก็ไม่มีคือจะไปแอดวานซ์ออกก่อนเขาก็ไม่มีเขาไม่มีเงินแล้วค่าตั๋วไปถึง 60,000 บาทแล้วมีบางคนบอกว่าตอนนี้ช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะอยากซื้อตั๋วให้ลูกกลับบ้านแล้วอ่ะค่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยนี่นะคะมาดูในส่วนของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากที่อิสราเอลนะคะตอนนี้ก็มีตัวเลขที่เดินทางกลับมาเนี่ยทุกวันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งก็กลับมาอีกล็อตนึงเป็นล็อตที่6นะคะตัวเลขที่กลับมาเนี่ย200กว่าคนนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนนึงประมาณสัก49คนที่อันนี้ซื้อตั๋วกลับเองแล้วก็อีกส่วนนึง160คนก็คือกลับมากับทางการไทยนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าในแต่ละไฟลท์เที่ยวบินเนี่ยนะคะคนไทยที่เดินทางกลับมาก็จะมาเล่าว่าตัวเองเนี่ยไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างโอ้โหแต่ละคนก็เหตุการณ์รุนแรงทั้งนั้นเลยนะคะอย่างพี่คนนี้นะคะคุณพานุเดชพานชมพูนะคะกลับมากับเที่ยวบินเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็มาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเล่าให้ฟังเป็นชาวกาฬสินธุ์นะคะอายุ30บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยอ่ะที่ได้เดินทางกลับบ้านกลับไทยแล้วแล้วก็ต้องทบทวนอีกครั้งนึงว่าถ้าสงครามจบแล้วเนี่ยจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้คลี่คลายแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันที่เกิดเหตุโจมตีตอนนั้นเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนที่แคมป์ที่ทำงานนะคะเป็นแคมป์อยู่ที่โมชาฟโมชาฟเนี่ยก็จะติดกับกำแพงฉนวนกาซาแล้วก็ค่ายทหารโดยก็อยู่ในเรดโซนนะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนั้นก็ต้องหาที่หลบซ่อนไปซ่อนตัวตามป่าแล้วก็ต้องคอยฟังเสียงปืนซึ่งเหตุอันตรายที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือระเบิดตุ้มลงมาใกล้แคมป์ของเพื่อนเนี่ยนะคะแล้วพื้นที่ใกล้เคียงมีคนที่ถูกยิงอยู่ในหมู่บ้านนะเสียชีวิตไป19คนหนึ่งในนั้นเป็นลูกชายของนายจ้างด้วยค่ะไม่เหยียบบ้านเท่าแล้วเดินนั้นต่อมาหอดแล้วว่าเป็นยังไงไม่ต้องถามคุณมาใดเขาตอนนั้นเลยว่าตายแล้วตายแล้วก็ดีใจมากครับได้กลับมาเห็นบ้านเราอีกครั้งผมอยู่ติดกำแพงฉนวนกาซาเลยครับแค่ข้ามกำแพงมาก็ถึงผมแล้วแล้ววันที่เกิดเหตุที่หลบกันอยู่ยังไงจ๊ะก็หาที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้หลบในบังเกอร์ครับกลัวเขาเข้าไปยิงไอเหมือนที่เขาออกข่าวก่อนหน้านี้ว่าโดนยิงรวมกันในบังเกอร์ครับหลบกันกี่คนเพื่อนเยอะไหมครับก็เพื่อนที่แคมป์ก็มี7คนครับช่วยกันหาที่หลบที่ปลอดภัยครับปลอดภัยทุกคนไหมครับครับแคมป์ผมปลอดภัยครับคืนสุดท้ายก่อนที่จะอพยพขึ้นมาเพราะผมไปนอนในป่าพริกนอนขุดทรายนอนเลยครับกี่วันครับที่เราแบบหลบอยู่ตรงนั้นประมาณ2วันครับนอนอยู่ป่าทรายป่าพริกครับผมคือทำตัวให้เงียบที่สุดครับไม่ให้พวกเขาหาตัวเจอครับก็มาอีกหนึ่งคนที่ได้กลับสู่อ้อมอกอ้อมกอดของครอบครัวนะครับไปนอนอยู่ในป่ามา2วันเพราะว่าโมชาร์ฟนี่ค่อนข้างใกล้พื้นที่ที่อันตรายมากๆทีเดียวส่วนมาดูครอบครัวที่ยังคงรอคอยครับก็คือครอบครัวเรือโป๊ะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณบุญรอดและคุณสถาพรเรือโป๊ะซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวบ้านหนองนาตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของนายเสรีเรือโป๊ะอายุ29ปีหนึ่งในแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในอิสราเอลโดยทั้งคุณพ่อบุญรอดและคุณแม่สถาพรเนี่ยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเนื่องจากว่าครอบครัวและตัวลูกชายมีความประสงค์นะครับอยากจะให้ลูกชายเดินทางกลับไทยเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากการสู้รบเนื่องจากจำนวนแรงงานอิสราเอลที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยตอนนี้เนี่ยใกล้จะทะลุ 8,000 คิวแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะถึงคิวของลูกชายเมื่อไหร่ด้วยความกังวลใจมากพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจไปหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านมา 60,000 บาทส่งไปให้ลูกชายเป็นค่าตั๋วเครื่องบินพาณิชย์เพื่อเดินทางกลับเองก็เลยอยากให้รัฐช่วยเหลือค่าเครื่องบินเมื่อเดินทางกลับมาถึงเพราะพ่อแม่ไม่มีรายได้อะไรแถมยังมีภาระหนี้สินค่อนข้างมากทั้งนี้ทั้งคู่ได้วิดีโอคอลพูดคุยกับลูกชายที่ทำงานอยู่ในสวนอะโวคาโดที่อิสราเอลและลูกชายก็บอกว่าจุดที่ทำงานแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงแต่ก็ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงการสู้รบแทบจะตลอดเวลาครับส่วนมากจะคุยเป็นไงอ๋อครับทำงานอยู่เออทำงานอยู่เปิดมวกได้ไหมเปิดนั่นได้ไหมอยู่นี่ก็ปกติอยู่ครับจะกลับบ้านยืนยันจะกลับบ้านยืนยันจะกลับบ้านไหมครับโอเคเป็นไงเหตุการณ์ก็ตอนนี้ก็ยังปกติอยู่ทางนี้ปกติอยู่ครับนานๆก็มาที่นานๆมาที่ครับก็ที่บ้านเราเป็นห่วงอยากกลับอยู่ครับขอให้นายปลอดภัยเด้อลูกเด้อครับผมครับเดินทางกลับบ้านเร็วๆก็ด้วยความยากลำบากความจนนี่แหละก็เลยลูกได้ตัดสินใจไปเพื่อช่วยให้ครอบครัวดีขึ้นนะครับกลัวมากเลยครับเพราะว่าครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าลูกชายไปทำงานได้ประมาณ1ปี2เดือนแต่จริงๆสัญญาเนี่ยคือ5ปีตอนที่ลูกชายไปก็เพราะไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นหนี้อยู่ประมาณเกือบครึ่งล้านนะครับลูกชายก็ไปทำงานเนี่ยลูกชายได้ประมาณเดือนละ 5-60,000 นะแต่ส่งกลับมาให้ที่บ้านเนี่ยเดือนละ 3-40,000ดังนั้นถ้าไม่มีลูกชายเนี่ยที่บ้านลำบากมากๆแต่ตอนนี้ชีวิตลูกชายสำคัญกว่าใช่เพราะฉะนั้นเราพูดคุยกับคุณพ่อกันนะคะคุณพ่อบุญรอดเรือโป๊ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะเห็นจากข่าวตอนนี้สรุปว่าลูกชายอะค่ะคุณพ่อคะยืนยันว่าจะซื้อตั๋วกลับมาเองแล้วหรือเปล่าคะซื้อตั๋วหรือยังคะครับซื้อแล้วครับซื้อแล้วพอดีนายจ้างเขาจัดการให้ครับค่ะราคาค่าตั๋วเท่าไหร่คะคุณพ่อคะค่าตั๋ว 1,350 บาทอะไรเช็คเกลเขาเนี่ยเช็คเกลก็ประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ 60,000 บาทใช่ไหมคะคุณพ่อครับครับ60,000กว่าบาทเพราะว่าเขาทำตีตั๋วไปครับไหวไหนครับอันนี้ได้กลับเมื่อไหร่คะวันที่23ครับเขาระบุว่าวันที่23มีขนาดซื้อตั๋วกลับเองนะยัง23เลยนะทำไมไม่เรากลับกับทางการไทยอ่ะคุณพ่อคะโอ้มันก็ดูคิดว่าคนหนักนะครับมันหลายเลยกว่าจะไม่ได้มาง่ายครับฮะแต่ว่าตอนนี้ลูกชายได้ตั๋วแล้วแต่ต้องรอคิวอีก5วันสบายใจยังครับคุณพ่อบุญรอดครับครับพอยังพอคิดว่าจะได้ไม่ได้ก็ต้องไอ้ลูกชายนะผมโทรถามลูกชายนะลูกชายบอกว่าเขาจิตครับวันที่23ว่างั้นครับครับลูกชายทำงานอยู่ตรงโซนไหนคะตอนนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่าคะครับครับอยู่ไอ้ภาคกลางนะว่าเขาว่าผมไม่รู้ว่าไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าปลอดภัยเนาะคุณพ่อบอกว่าปลอดภัยอยู่ครับค่ะลูกชายมีการลงชื่อไว้ไหมคะว่าประสงค์จะกลับไทยกับทางการนะคะไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงไม่ลงเลยคือตัดสินใจไม่รอกลับเองเลยครับกลับเองครับงั้นถามตรงๆเพราะคุณพ่อก็บอกว่าที่บ้านก็ยังมีหนี้อยู่ค่อนข้างเยอะ 4-5 แสนเนี่ยลูกชายกลับมาสัญญาก็ยังเหลืออยู่ที่อิสราเอลประมาณ 3-4 ปีถ้าสมมติว่าสงครามจบลงจะให้ลูกชายกลับไปทำงานอีกรอบไหมครับโอ้อันนี้ก็คอยดูแต่นายจ้างเขาว่าถ้าว่ามันสงบดีก็อาจจะไปครับแต่ว่าไม่สงบก็คงไม่ไปหรอกครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปครับก็เป็นห่วงลูกครับสัญญา5ปีเพิ่งทำมาได้ปีนึงถูกไหมคะครับนั่นเองเพิ่งได้ปี2เดือนนี่ครับอ๋อค่ะคุณพ่อคะที่ซื้อตั๋วกลับมาเองเนี่ย 60,000 บาทเนี่ยเพื่อนคนไทยคนอื่นๆเนี่ยค่ะของลูกชายเนี่ย
เขาซื้อตั๋วกลับมาเองกันเยอะไหมคะคุณพ่อพอทราบไหมคะอยู่เดือดกันเป็ดเขายังรอทิ้งฉายอยู่เพราะว่าดูเขาบอกมีภาระมากเขาก็ยังเห็นว่ามันยังใหม่ไอ้สองปีเขาอยู่นะมันยังใหม่นักภาระเขาก็เลยยังได้อย่างนี้คิดว่าจะได้คืนไหมจากรัฐบาลนะคะโอ้ที่ได้คืนนี้แต่ว่าผมก็ว่าขอให้รัฐบาลไปนั่นแหละครับครับฮะนอกเหนือจากเรื่องค่าเครื่องบินแล้วอยากให้ทางการไทยหรือรัฐบาลไทยช่วยเหลืออะไรลูกชายอีกบ้างไหมครับก็อยากถ้าว่ามีโอกาสได้ไปทำงานประเทศไหนที่มันไม่เดือดร้อนก็อยากให้ช่วยครับครับแต่ที่ผ่านมาตอนไม่มีสงครามเนี่ยคุณพ่อแฮปปี้ไหมกับลูกชายไปทำอิสราเอลโอ้ดีมากเลยพ่อค่ะเขาได้ลงมาช่วยโอ้ยใช่ไหมก็ได้อยู่นิดหน่อยครับดียังไงบ้างคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับพอจะบอกได้ไหมคะขออนุญาตถามไปทำงานที่นู่นทำงานอะไรได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ลูกชายส่งมาช่วยยังไงบ้างคุณพ่อพอจะเล่าได้ไหมคะไปทำงานเรียกไปอะโวคาโดครับสวนในสวนสวนอะโวคาโดครับแต่ก็กินก็ตามส่วนมากจะเป็นยังไงอะโวคาโดสวนองุ่นนะครับแล้วก็ส่งเงินมาช่วยตลอดใช่ไหมคุณพ่อส่งเงินมาตลอดเลยครับเขาไม่มีเงินเขาไม่ให้พ่อเพื่อใช้หนี้เพื่อซื้อรถเลยซื้อรถไว้แล้วก็เลยค่ารถค่างวดรถค่าอะไรนี่ขยันทำมาหากินช่วยครอบครัวครับแล้วอย่างปปสได้พึ่งแค่3เดือนยังไงนะคะคุณพ่อขออีกทีได้ไหมคะอ๋อตรงเอ๋ตรงนี้มันก็ขอพึ่งได้3เดือนเองคุณพ่อสัญญาที่ทำงานเนี่ย5ปีใช่ไหมคะพอทำไปได้แค่1ปี2เดือนกลับมาแบบนี้สัญญาต้องถูกยกเลิกไหมคะเห็นเขาคุยกับวนาว่าถ้ามันเหตุการณ์มันดีขึ้นน่ะเขาจีบให้กลับมันคืนครับคือเขาพร้อมรับกลับไปทำงานเหมือนเดิมคือแสดงว่าเจ้านายของลูกชายก็ค่อนข้างดีออกเงินค่าตั๋วให้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่สงครามสงบก็กลับมาทำต่อตามสัญญาได้เลยครับผมดีมากครับครับก็อยู่ที่เราแล้วล่ะอยู่ที่ทางครอบครัวแล้วแหละว่าสุดท้ายจะให้ลูกชายกลับไปไหมครับครับยังไงก็ตามแต่ขอให้คุณพ่อนะครับมีข่าวดีลูกชายกลับมาถึงโดยปลอดภัยไวๆนะครับรออีกหน่อยนะอีกแค่ประมาณสัก 4-5 วันเองนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพ่อคะขอบคุณครับคุณพ่อบุญรอดครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับฮะนี่ผมลองพยายามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบุญรอดผมลองพยายามคำนวณดูจนถึงชุดที่6แบตช์ที่6ที่มาถึงเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ162คนถ้ารวมกับที่ซื้อตั๋วกลับมาเอง40กว่าคนและตามหลักจะต้องมีล็อตที่7แบตช์ที่7เนี่ยนะครับจะต้องมาถึงเช้ามืดที่ผ่านมาเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าเครื่องบินจะถึงเมื่อไหร่นะครับถ้ารวมทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขของเช้านี้ก่อนนะก็ใกล้จะเกือบพันรายนะใกล้ๆจะเกือบพันคนแล้วนะครับในสำหรับ7ล็อตที่ผ่านมาทั้งที่กลับโดยสายการบินพาณิชย์นะครับการบินของกองทัพอากาศรวมถึงที่ซื้อตั๋วกลับมาเองแต่ดิฉันกำลังคิดอะไรรู้ป่ะก็คือว่าพอตัวเลขของคนที่ซื้อตั๋วกลับมาเองตอนนี้ก็มีทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างเมื่อวันก็50คนอย่างเงี้ยทีนี้ที่เราเคยได้ยินเนี่ยค่าตั๋วตอนแรกจะมีเท่าไหร่อ่ะ 27,000 มี 40,000 เนี่ยล่าสุดก็คือ 60,000 บาทซึ่งราคาค่าตั๋วมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทางการไทยออกมาบอกว่าใครที่ซื้อตั๋วกลับมาเองก็ให้เก็บตั๋วเอาไว้ใบเสร็จเอาไว้เดี๋ยวจะไปขอคืนได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้สุดท้ายก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินคือเราอยากจ่ายอยากให้รัฐบาลช่วยจ่ายให้ครบแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าทุกคนได้ดูข่าวนี้ว่าเอาซื้อตั๋วกลับมาเองได้อะอย่างนี้ทุกคนก็อยากจะซื้อตั๋วกลับมาให้เร็วที่สุดไหมเพราะว่าอย่าลืมนะสมมติว่าเราเป็นคิวอยู่ที่คิวที่ 8,000 ต้องรอไปอีกเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าซื้อตั๋วตอนนี้แล้วสายการบินพาณิชย์มันเต็มนะแล้วมันต้องรอไป10วันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างคิวของเราก็อันไหนอันหนึ่งได้ก่อนก็เอาอันนั้นเลยแต่ซื้อตั๋วไว้ก่อนแล้วตั๋วไปแล้วได้คืนไหมคือถ้าสุดท้ายรัฐบาลซับซิไดซ์จริงๆหรือนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยเขาจ่ายให้หรือออกให้ก่อนจริงๆผมว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะตอนนี้เงิน 5-60,000 หรือต่อให้แสนนึงเลยมันไม่สำคัญเท่าชีวิตหรอกแต่อยู่ที่ว่าเครื่องบินน่ะคือเจรจาไปรับได้มากกว่านี้มั้ย400คนต่อวันเนี่ยมากกว่านี้ได้มั้ยก็เชื่อว่าทุกภาคส่วนนะครับในศูนย์ RRC น่าจะพยายามเดินเรื่องนี้อยู่รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีเองแม้ว่าท่านเองตอนนี้จะอยู่ที่จีนก็ตามอันนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่เราสัมภาษณ์คุณพ่อบุญรอดเรือโป๊ะปรากฏว่าทีมงานของเราไปเห็นว่า
คุณพ่อโพสต์ข้อความใน Facebook แบบนี้ครับอ่ะขึ้นมานิดนึงฮะไม่มีอะไรครับอยากรู้มาหาที่บ้านผมผมอยู่บ้านหนองนาที่นางรองบุรีรัมย์ครับผมคนตรงผมอยากช่วยลูกเพื่อกลับบ้านครับตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนมาหาผมเลยมีแต่นักข่าวมาหาผมมาคุยกับผมเพื่อให้ลูกผมได้กลับบ้านโดยปลอดภัยหน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้มาดูแลผมเลยติดต่อผมมาว่าจะมาดูบอกว่านายอำเภอจะมาผมรอตั้งแต่เช้าป่านนี้ยังไม่ติดต่อผมมาเลยส่งข่าวผมมาหน่อยครับจะมาหรือไม่มาอุ้ยนึกถึงใครรู้ป่ะดูอันนี้นึกถึงพี่แจ๋มอ่ะพี่แจ๋มวีรสตรีเลยฮีโร่หญิงต้องชีโร่ใช่เป็นผู้หญิงชีโร่ใช่คือบางคนเขาบอกว่าสงครามสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนี่สร้างวีรสตรีเพราะว่าพี่แจ๋มเนี่ยก็พูดทำนองแบบนี้เหมือนกันบอกว่าคือด้วยความที่พี่แจ๋มเนี่ยอยู่ที่อิสราเอลนะคะแล้วก็เปิดเป็นสำนักงานทนายความก็เลยทำให้มีแรงงานเนี่ยติดต่อเนี่ยมาหาเยอะก็เลยรู้ว่าใครอยู่ไหนรู้ว่าใครอยู่ไหนแล้วเขาบอกว่ามีแรงงานหลายคนเลยที่โทรติดต่อไปแล้วเขาบอกว่ายังติดต่อทางการเขามีเบอร์หลายที่ใช่ไหมแต่ติดต่อไปบางทีติดต่อไม่ได้บ้างแล้วพี่แจ๋มเนี่ยก็เลยได้คุยเนี่ยคือประโยคที่คนไทยพูดด้วยกันเนี่ยโอ้โหฟังแล้วน้ำตาจะไหลเนี่ยบอกว่าช่วยผมหน่อยผมคิดว่าผมไม่รอดแล้วพี่แจ๋มก็เลยตัดสินใจเอารถขับรถออกไปแล้วก็ไปช่วยคนไทยกลับมาแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะคุณแม่พี่แจ๋มเสียพอดีต้องเดินทางกลับมาคุณแม่เสียตอนนี้พี่แจ๋มอยู่เมืองไทยแล้วอยู่เมืองไทยแล้วแต่คุณแม่เนี่ยวันสุดท้ายที่คุณแม่จะเสียคุณแม่บอกพี่แจ๋มว่ายังไงคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องตายช่วยคนไทยก่อนลูกพี่แจ๋มเลยขับรถไปช่วยอ่ะสุดๆเลยนะหัวใจอ่ะเสียสละช่วยคนไทยก่อนแล้วกลับมาก็ต้องสูญเสียคุณแม่ของตัวเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมเชื่อว่ายังมีคนดีๆแบบนี้คนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่อีกเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราประมาณนี้สำหรับสถานการณ์ในอิสราเอลฮามาสเราก็ให้เวลาเต็มๆอย่างน้อย2เบรกแทบทุกวันนะครับเพราะนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็ลุ้นระทึกทุกวันว่าจะมีคนไทยกลับสู่มาตุภูมิกลับสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนและจะไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นในตัวเลขที่มันไม่ดีทางด้านการเสียชีวิตหรือว่าการถูกจับเป็นตัวประกันแต่พอฟังว่าโจมตีที่โรงพยาบาลใจก็แป้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้มีคนไทยที่นั่นหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่มีเพราะว่าเป็นเบสโซนเขาออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะคะมีข่าวดีนะคะเป็นรายงานล่าสุดเข้ามานะคะว่าตอนนี้มาอีกล็อตนึงแล้วนะคะแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสายการบินไทยเที่ยวแรกมาถึงตอนประมาณตีสามนะคะสายการบินไทยมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยแรงงานไทยทั้งหมด266คนนะคะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ามากกว่านี้ดีใจด้วยมาอีกล็อตแล้วนี่น่าจะเป็นล็อตที่คนมาเยอะที่สุดเลยนะที่เป็นคนไทยล็อตใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ารวมๆแล้วตอนนี้น่าจะใกล้ๆพันคนละที่กลับมารอบนี้เพราะตอนนี้จะมีตัวเลขปลายกระจัดกระจายที่เราไม่ได้บวกเข้าไปอ่ะเดี๋ยวรอตัวเลขอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่มาถึงแบบเช้ามืดคนไทยกลุ่มนี้ก็น่าจะค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวนะครับถ้าผมว่าตอนนี้คือจะมาทุกวันเราจะเห็นว่ามีแบบช่วงเช้าล็อตนึงช่วงกลางคืนล็อตนึงใช่เผื่ออาจจะได้มากกว่า400ด้วยซ้ำไปครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันทีนี้ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินที่อยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนเพื่อประชุม BRF ครั้งที่3อย่างเป็นทางการนะครับบรรยากาศเมื่อวานชื่นมื่นนอกเหนือจากเจอผู้นำระดับโลกอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วยังได้เจอ CEO ยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านภาคเอกชนของจีนไม่ว่าจะเป็นซีติกไม่ว่าจะเป็นผิงอันเซี่ยวมี่อาลีบาบานะครับแต่ว่าตอนไฮไลท์เนี่ยเป็นช่วงค่ำไปดูภาพบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าเป็นงานเรียงรับรองและต้องยอมรับจริงๆว่าภาพนี้คือภาพที่หลายคนรอคอยรวมถึงอาจจะตัวท่านนายกเองด้วยครับก็คือ6โมงครึ่งช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงปักกิ่งซึ่งจะเร็วกว่าไทยประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่มหาศาลาประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายสีจิ้นผิงประธานที่ดีจีนและภริยาที่เป็นเจ้าภาพในการเข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่3และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณกรุงปักกิ่งของจีนนี่ครับเป็นภาพที่ชื่นมื่นทางนี้นายกรัฐมนตรีของเราได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นนะครับว่าเดี๋ยวจะใช้โอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งในการรับประทานอาหารค่ำก็จะมีผู้นำเนี่ยไม่ใช่แค่สีจิ้นผิงไม่ใช่ปูตินแต่มีรวมๆแล้ว23ประเทศด้วยก็อาจจะมีการพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นค่ะพอดีเห็นเน็กไทของคุณเศรษฐาก็เลยนึกไปได้ว่าเมื่อวานมีดราม่าด้วยอ่ะเรื่องชุดสูทของคุณเศรษฐาทำไมก็ยังอุตส่าห์จะมีดราม่าคือจริงๆเนี่ยคือนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแฟชั่นนะใส่ถุงเท้าสีแดงจะมีสีฉูดฉาดนิดหน่อยแต่ว่าทีนี้วันที่ถึงจีนอ่ะใส่ชุดสูทก็เป็นชุดสูทนั่นแหละแต่จะมีลายคนไปดราม่าว่าอาจจะแบบไม่ทางการไม่ฟอร์มอลหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวดิฉันก็รู้สึกว่ามันก็ปกติผมก็ฟอร์มอลนะมีภาพไหมอ่ะทีมงานตอนที่ลงเครื่องมาค่ะถ้าดูใกล้ๆจะมีแบบเป็นลายเส้นอย่างเงี้ยมันก็ปกติไม่ใส่สูทก็ทางการแล้วแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นจากภาพรวมตอนเลี้ยงอาหารค่ำนะที่เห็นไหมมีปูตินนะครับมีสีจิ้นผิงมีผู้นำนานาประเทศผมสังเกตหลายท่านนะครับขออภัยนะผู้นำประเทศหลายๆประเทศ
ผูกเน็กไทไม่ตรงเน็กไทเบี้ยวเน็กไทเบี้ยวหรืออาจจะเพราะว่าเดินแล้วมันเบี้ยวอะไรกันนิดนึงผมก็เป็นไปได้ผมบอกเป็นบ้านเราเวลามีงานอีเวนต์ดูสีชิ้นผิงภาพนี้เบี้ยวไหมตอนใส่สูตรมันทำให้เบี้ยวนิดนึงอาจจะเบี้ยวนิดนึงจริงๆถ้าเป็นบ้านเราจะต้องมีทีมงานวิ่งไปช่วยจัดก่อนถ่ายภาพลึกกว่าโซเชียลอีกนี่คุณมองลึกไปกว่าเรื่องแฟชั่นก็แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครกล้าแหมบางทีเราใส่เสื้อจัดรายการบางทีเสื้อเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเวลาขยับตัวก็เป็นไปได้ซึ่งผมว่ามันเรื่องเล็กน้อยอันนี้มันเคียงข่าวนะคะคุณผู้ชมกลับมาแกนหลักของการไปหารือในรอบนี้นะคะอย่างเมื่อวานนี้นี่ก็เป็นภาพนะคะกับทางสีจิ้นผิงใช่ไหมคะมีภาพกับปูตินด้วยเมื่อวานนี้ตอนประมาณ6โมงเย็นนะคะที่ปักกิ่งนะคะนายกเศรษฐาก็หารือทวิภาคีกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะคะพอเสร็จสิ้นการหารือเนี่ยคุณชัยวัชรงค์โฆษกรัฐมนตรีนะคะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงด้วยนะคะบอกว่านายกได้หารือกับทางวลาดิเมียร์ปูตินนะคะก็มีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นซึ่งรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมายาวนานนะแล้วทั้งสองฝ่ายก็เพิ่งฉลองครบรอบ125ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วปี65เองนะคะในส่วนของทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับรัสเซียเนี่ยก็จะมีการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันในกรอบทวิภาคีด้วยพหุภาคีด้วยโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวนะคะซึ่งปีหน้าปี67ก็จะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับรัสเซียนอกจากนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวที่ไทยเนี่ยเยอะนะคะมากกว่า1ล้านคนนะคะนายกก็แจ้งให้ทางปูตินทราบด้วยบอกว่าเนี่ยครม.เมื่อวันจันทร์นะเพิ่งมีมติว่าก็ขยายเรื่องของฟรีวีซ่าให้กับคนรัสเซียมากขึ้นนะคะเดิมทีเนี่ยก็อยู่ไทยได้เนี่ยคือ30วันตอนนี้ขยายเป็น90วันแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวของรัสเซียก็ควอลิตี้ด้วยใช้จ่ายเงินด้วยเขาบอกเฉลี่ยรอบนึงมาอยู่นี่ก็ประมาณ 18-19 วันเลยนะคะลองไปภูเก็ตตอนนี้สิครับจะเห็นว่า มีหลายโรงแรมมากๆที่มีภาษารัสเซียเต็มไปหมดเลยใช่ทีนี้ในด้านการเมืองก็มีการหารือด้วยนะคะทั้ง2ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างบุคลากรสภาความมั่นคงของทั้ง2ประเทศต่อเนื่องด้านการเมืองไปแล้วด้านเศรษฐกิจทั้ง2ฝั่งก็เห็นควรว่าต้องอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้นนะนายกไทยก็ขอให้ทางฝั่งของรัสเซียส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันแล้วก็เชิญชวนให้รัสเซียพิจารณาเพิ่มมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมและนอกจากนี้นายกเศรษฐาก็เชิญให้ปูตินนะคะประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางมาเยือนไทยด้วยค่ะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกขนรัฐมนตรีไปหลายท่านนะครับคุณสุริยะก็ไปดร.ปานปรีก็ไปหมอมิ้งที่เป็นนายกน้อยก็ไปนะครับเมื่อกี้เห็นคุณสุทินก็ไปแล้วก็บรรดาคุณเกรียงไกรภาคเอกชนก็ไปภาคเอกชนคุณเกรียงไกรไปคุณสนั่นไปไปแล้วผู้บริหารของภาคเอกชนนะครับบิ๊กคอร์ปใหญ่ๆก็ไปกันเยอะมากๆทีนี้หลายคนก็เลยจับตาว่าท่านนายกนะครับจะพากลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้พบปะกับภาคเอกชนที่รายใหญ่มากๆของจีนมีใครกันบ้างพาไปดูกันเลยครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พบปะพูดคุยกับภาคเอกชน5บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างดร.ปานปรีพหิทธานุกรร่วมพูดคุยด้วยบริษัทแรกนะครับซิติกครับ CITIC นี่เป็นบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ครอบคลุมธุรกิจภาคการเงินและอุตสาหกรรมและมีการลงทุนอยู่ในไทยแล้วบางส่วนซึ่งนายกบอกว่าเขาสนใจเรื่องพลังงานสะอาดซึ่งตรงกับที่ประเทศไทยมีความสนใจอยู่ที่สำคัญนี่เป็นบริษัทที่ผลิตล้อแม็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถือว่าเป็นความต้องการของรถไฟฟ้าด้วยซึ่งท่านนายกก็ชี้แจงไปแล้วว่าปัจจุบันไทยเรามีบริษัทที่ผลิตรถ EV จากจีนเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยถึง4เจ้าด้วยกันและอีก2รายกำลังรอจะเข้ามาดังนั้นถ้ามาตั้งโรงงานผลิตล้อแม็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะรับรองธุรกิจฉลุยไปต่อเนื่องนี่บริษัทแรกนะหลังจากนั้นครับนายกก็บอกว่าได้พูดคุยกับบริษัท CRRC Group ซึ่งเขามีเป้าประสงค์ที่จะเรียกว่ามีผลิตรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบรางมากที่สุดรายหนึ่งของโลกเขาขายหัวรถจักรให้กับประเทศไทยอยู่แล้วแต่ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนเนื่องจากมีความต้องการรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่เขาเห็นว่าธุรกิจในการเติบโตในการส่งออกก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆในต่างประเทศเขาก็หาช่องทางจะมาสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่ไทยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็แจ้งไปแล้วว่าเฮ้ยมันสอดคล้องนะตรงกันเลยเนี่ยถ้าอยากจะเข้าข้อที่เริ่มสายแถบและเส้นทาง One Belt One Road เนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องของโลจิสติกดังนั้นก็ควรจะมาตั้งฐานการผลิตที่ไทยเลยบริษัทที่3ครับผิงอันกรุ๊ป
นี่เป็นบริษัทด้านประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีธุรกิจทางด้านธนาคารด้วยมีเทคโนโลยี AI มีธุรกิจเล็กๆในเมืองไทยนะครับ CEO ก็เคยมาเมืองไทยตั้งแต่ปี1990โอ้โห30กว่าปีที่แล้วเขาบอกมาเที่ยวแล้วประทับใจเมืองไทยมากก่อนจะไปลงทุนที่ฮ่องกง30กว่าปีที่แล้ว ประทับใจมากๆ เลยแล้วทำไมไม่กลับมา มาอีกนะคะ นายกเศรษฐาก็แบบแอบมีความรู้สึกน้อยใจอยู่นิดนึงนะทำไมลงทุนในไทยน้อยจังเลยเนี่ยผิงอันอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามหาโอกาสให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นบริษัทต่อไปครับเสี่ยวมี่หรือเสี่ยวมี่แล้วแต่คุณจะออกเสียงเลยนะทุกคนรู้จักบริษัทนี้เพราะเป็นบริษัทที่โตเร็วมากเป็นบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งแล้วธุรกิจสมาร์ทโฟนก็ขายดีติดอันดับโลกจริงๆเขามีการตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้ที่ประเทศไทยด้วยแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีการผลิตในบ้านเราหน้าที่ของนายกบอกว่าคือพยายามติดต่อให้เขามาสร้างฐานการผลิตเลยมาผลิตในบ้านเราเลยแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องโลจิสติกเนี่ยไทยเป็นฮับนะครับสามารถส่งไปได้ทั่วโลกและเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของแลนด์บริดจ์ในอนาคตด้วยเพราะนั้นเรื่องท่าเรือมันจะอำนวยความสะดวกมากๆส่วนปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกใบมอกอชกสทชทุกอย่างเดี๋ยวเราผลักดันให้คือบ้านเราเวลามาทีมันใบอนุญาตเยอะมันมีหลายหน่วยงานนายกบอกเดี๋ยวผลักดันให้ทำให้มันสะดวกมากขึ้นบริษัทต่อมาครับAlibaba International Digital Commerce Group ทุกคนรู้จักAlibabaทุกคนรู้จักแจ็คหม่าแม้ว่าจะลงจากตำแหน่งแล้วก็ตามนี่คืออีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะครับแล้วก็มีสำนักงานอยู่ในไทยด้วยผ่านบริษัท Lazada มีการซื้อขายในระดับสูงนายกก็บอกว่าฝากเลยว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งอยากให้เขาเปิดตลาดซื้อขายบนออนไลน์และเอาสินค้าไทยที่เป็น SME เนี่ยไปกระจายในตลาดจีนและตลาดทั่วโลกมากขึ้นเพราะสินค้าไทยเนี่ยดีนะท่านนายกก็ต้องชื่นชมนะถือว่ามีความคิดเหมือนทำการบ้านมาแล้วเรื่องเหล่านี้แล้วก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกธุรกิจหนึ่งออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Friskies หรือว่าหมูบินที่เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวมาไทยประมาณ30%ผ่านแพลตฟอร์มนี้ก็ถือว่าเยอะมากปัจจุบันมีสำนักงานย่อยแล้วที่เมืองไทยแต่มีพนักงานอยู่ 3-4 คนเราก็เลยมีการแนะนำให้ทำในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเติมเข้ามาในออนไลน์ด้วยและเข้าใจว่าการพบปะพูดคุยกับนี่แค่5บริษัทนะถือว่าประสบความสำเร็จเข้าใจเจตนารมณ์ของเขาและเขาก็เข้าใจเจตนารมณ์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นว่าเรามาประชุมวันเบลวันรถครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อชี้แจงจุดแข็งของเราในอนาคตแล้วก็เรื่องของระบบโลจิสติกนี่ค่ะนี่เจอกับภาคเอกชนยักษ์ใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้แอบสังเกตว่านายกนอกจากผูกไทยสีชมพูถุงเท้าสีชมพูเห็นไหมแมทชิ่งกันมีเสียงนายกอันนิดนึงแล้วกันเรื่องเจอ CEO ครับลองฟังดูหน่อยค่ะบริษัทอาลีบาบาซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในโลกบริษัทหนึ่งซึ่งมีสำนักงานอยู่แล้วผ่านบริษัท Lazada ที่เมืองไทยเป็นอีคอมเมิร์ซเมืองไทยซึ่งมีการซื้อขายวอลลุ่มสูงมากนะครับโดยการที่มีสินค้าจากทั่วโลกมาขายให้กับคอนซูเมอร์ที่เมืองไทยแต่ว่าผมฝากไปว่าจุดสำคัญที่สุดจุดนึงก็คือว่าอยากให้เขาเนี่ยเป็นมาร์เก็ตเพลสในการที่จะเอาสินค้าไทยจาก SME เนี่ยกระจายไปขายทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ SME ไทยนะครับตรงนี้เขาก็รับปากว่าเขาจะดูแลให้แพลตฟอร์มชื่อ Flicky หรือหมูบินนะครับซึ่งเป็นทราเวลเอเจนซี่ที่ออนไลน์ที่ใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ส่งนักท่องเที่ยวให้กับมาเมืองไทยประมาณ 30% ก็มี5บริษัทนะครับก็เข้าใจว่าประสบความสำเร็จดีแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจเจตนารมณ์ของประเทศไทยดีขึ้นว่าการที่เรามาวันแวร์วันโรดนี่มาชี้แจงเรื่องของโลจิสติกซึ่งมันจะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในอนาคตมาตรการทางด้านภาษีมาสนับสนุนด้วยซึ่งทุกท่านก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประเทศแล้วนอกจากนี้นะคะที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเขาบอกว่านายกเนี่ยไปโชว์สกิล drawing ให้ชาวจีนได้ชมด้วยนะคะ คือนายกทวีตนะคะก็คือนาย X นะคะบอกว่าผมลองวาดเส้นทางของ Land Bridge ให้กับทางผู้ประกอบการรถไฟในประเทศจีนได้เข้าใจง่ายขึ้นคือต้องการจะให้เห็นภาพแหละสำหรับโครงการ2ท่าเรือแต่รวมเป็น1โครงการจะลดปัญหาการจัดการที่ซ้ำซ้อนรีบวาดรีบคุยให้เข้าใจแม้ภาพออกมาไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าการสื่อสารได้ผลดีเลยครับนี่คือภาพวาดประเทศไทยดิฉันลองวาดดูยังวาดได้แย่กว่าคุณเสียไทยที่จะเห็นคือทางด้านขวานของเมืองไทยเห็นไหมคะด้านใต้นั่นน่ะก็คือที่ขีดเป็นเส้นหนาๆนั่นน่ะก็คือจะเป็นโครงการจะเป็นศูนย์กลางในการส่งออกนะคะฝั่งนึงจะเป็นท่าเรือชุมพรอีกฝั่งนึงเป็นท่าเรือระนองไว้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งเป็นแลนด์บริดจ์ค่ะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้ามีตรงนี้มันก็จะเซฟมันก็จะเซฟการเดินเรือที่ต้องไปผ่านช่องแคบมะละกาข้างล่างได้เยอะทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าน่าจะทำให้ไทยมีแต้มต่อถ้าทำโครงการนี้ได้สำเร็จจริงๆยังมีประเด็นที่นายกเนี่ยตอบกลับมาเพราะเมื่อวานนี้มีดราม่าเรื่องซูเปอร์แอปว่าเอ๊ะ
จะใช้ทีมเทคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายกตอนสมัยที่นายกยังทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าและนายกก็ตอบเรื่องนี้แล้วนะครับว่าไม่ใช่นะครับจดบันทึกไว้ได้เลยว่าไม่ใช่ Xspring แน่นอนแล้วก็ไม่ได้ใช้งบทำแอปอะไรเยอะขนาดหมื่นล้านไม่ถึงหรอกไม่ใช่แสนสิริไม่ใช่ Xspring ไม่เกี่ยวอะไรเลยบันทึกได้เลยว่าไม่เกี่ยวเดี๋ยวไว้มีเวลาค่อยกลับมาแต่ว่าตอนนี้ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความชื่อดังนะครับทนายความกระดูกเหล็กเนี่ยรออยู่แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางไปปปช.ไปอีกแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบนะซูเปอร์ดับเบิลบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนจำได้ไหมที่ออกมาพร้อมกับท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยสุดท้ายก็คือมายื่นปปช.ให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินกรณีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ทนายอนันตชัยเนี่ยระบุนะครับว่าร้องเรียนนายกในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าการประชุมคัดเลือกผบ.ตร.วันที่27กันยายนที่ผ่านมานายกในฐานะประธานกตร.เนี่ยเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งมีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่4ทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นไปมากกว่าผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่1อย่างพลตำรวจเอกรอยอิงคะไพโรจน์แบบนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258วงเล็บ4ซึ่งมีหลักการว่าการแต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันหรือเปล่าอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราสอบถามจากเจ้าตัวเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้จะไปต่อให้สุดใช่มั้ยคาดหวังอะไรและสุดท้ายนะครับทางร้านของพลตำรวจเอกรอยท่านทราบเรื่องนี้หรือยังพูดคุยกันเลยนะคะทนายอนันตชัยชัยเดชตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะทนายคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะทนายคะยังไม่จบนะคะเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.จำได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้โฟนอินต่อสายกับทนายอนันตชัยแล้วตอนนั้นจะเป็นในส่วนของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เป็นเรื่องของมาตรา157แต่ว่ารอบนี้เป็นเรื่องจริยธรรมใช่ไหมคะที่จะไปร้องกับปปช.เรื่องของนายกสรุป2เรื่องนี้เกี่ยวโยงกันไหมคะมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับคนละเรื่องก็หมายความว่าเรื่องคราวที่แล้วเป็นเรื่อง157ประมวลกฎหมายอาญาแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา219ครับซึ่งและก็ประกอบด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปี2561ข้อ7ข้อ8 11 12 13 17 21 26และ27นะครับมันเป็นแต่เรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.ซึ่งไม่เป็นไปตามลำดับของอาวุโสและก็เกี่ยวกับผลงานเกี่ยวกับการทำงานความรู้ความสามารถนะครับผู้ประสาชาวบ้านนั่นแต่ทีนี้ที่ไปร้องรอบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมใช่ไหมคะทีนี้ทนายมองว่านายกเศรษฐาผิดจริยธรรมตรงไหนคะเรื่องแต่งตั้งผบ.ตร.นะคะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมาตรา3วรรค2แล้วก็มาตรา256ก็258งกับด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าเกี่ยวกับการเขามีหลักว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยจะต้องมีให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการโยกย้ายบำเหน็จบำนาญการพิจารณาแต่งตั้งและการโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่ใต้อานัตของบุคคลใดและนอกจากนี้เนี่ยในพรบตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565เนี่ยซึ่งใหม่ๆสดๆจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็เอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเขียนตราไว้ในมาตรา77แล้วก็78นะครับและวงเฉพาะวงเล็บ1เนี่ยก็ให้คำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์ในการสืบสวนและสอบสวนป้องกันและปราบปรามตรงนี้ครับเขาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็บอกพ.ร.บ.ตำรวจชาติมันก็บอกนะครับเป็นการมาแก้ไขความบกพร่องในอดีตที่ข้ามอาวุโสไปมาตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวของท่านเองเนี่ยเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งประธานกตร.ควรจะต้องคำนึงแล้วอันดับที่4เนี่ยข้ามหัวมาจนถึงอันดับที่1เนี่ยมันใช่เลยครับไอ้นั้น20กว่าปีไอ้นี่10กว่าปีคือเราเป็นคนไทยเราใช้กฎหมายอย่างมีสติปัญญานะครับเราไม่ใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวถ้าเราใช้ปัญญาอย่างเดียวเราอาจจะเข้าข้างแต่ถ้าเรามีสติในเราจะรู้ว่าผลงานของท่านลอยเนี่ยกับผลงานของท่านต่อศักดิ์เนี่ยตกลงว่าผลงานใครเนี่ยมีมากกว่ากันใครเด่นกว่ากันก็รู้อยู่ทั้งประเทศแหละครับไม่ใช่ไม่รู้นะฮะผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวตัวท่านพิธีกรทั้งสองก็รู้แต่ทนายครับ
ถามตรงๆครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการตอบเรื่องนี้กลับมาแล้วว่าในวันที่มีการแต่งตั้งเนี่ยก็มีการเปิดให้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับก็บอกว่าแฟร์แล้วก็ยุติธรรมท่านบอกว่าท่านไม่ได้รู้แก่อำนาจแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้ลงคะแนนคนอื่นลงคะแนนมาก็เอกฉันท์นะครับถามนิดนึงว่าท่านเอกอังคณานนท์เนี่ยท่านก็ไม่เห็นด้วยครับและเอกฉันท์มันผิดกฎหมายไงกตล.ก็เลยโดนฟ้อง157ไงผมก็บอกแล้วนะครับคุณทำในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณทำเรื่องที่ผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมายอ่ะมันใช่เหรอครับผมว่าคนเรามีวุฒิภาวะนะครับผมว่าคนเราโตๆกันแล้วเป็นถึงระดับนี้กันแล้วเนี่ยอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยโหยมันไม่ต้องมาบอกเขาหรอกครับครับมันรู้อยู่แก่ใจครับงั้นถามต่อแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อครับปปช.ก็ต้องไปสรุปเรื่องก็คือตัวผมเองเนี่ยทุก15วันเนี่ยผมก็จะทำหนังสือถึงปปช.ว่าคุณทำถึงไหนคุณต้องทำให้เสร็จภายใน3เดือนถ้าหากปปช.ไม่ทำผมก็จะฟ้องปปช.ในการดำเนินคดีเหมือนกันครับนี่ครับไม่อยู่ในนี้ผมคิดอยู่แล้วครับทนายคะแล้วรองผบตร อีก3ท่านที่เหลือเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะหรือมีการพูดไม่มีครับคือ1ท่านลอยเนี่ยครับผมไม่เคยสนทนากับท่านผมไม่รู้จักท่านในการส่วนตัวนะครับแต่ผมก็ดูผลงานท่านดูผมรู้ว่าท่านเป็นคนดีเพราะว่าท่านเสรีเคยบอกผมว่าลอยเป็นคนดีเป็นตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือเป็นคนไม่กล้าพูดค่อยจาแล้วเป็นคนที่ใช้ได้นะฮะซึ่งระดับท่านเสรีพูดให้ผมฟังเนี่ยผมก็ต้องเชื่อแหละเพราะว่าท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับท่านก็รู้แวดวงตำรวจแสดงว่าทนายไม่เคยคุยกับรองท่านรองผบตร.พลตำรวจเอกรอยเลยไม่เคยเลยแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกก็เลยเชื่อแล้วอย่างนี้คิดว่าท่านจะสบายใจไหมครับที่คุณทนายอนันตชัยมาฟ้องแทนท่านแบบนี้ท่านอ๋อผมทำเพื่อท่านนะโดยที่ท่านไม่ได้เรียกหานะครับผมทำเพื่อตำรวจทั้งหมด200,000กว่าคนนะครับแล้วก็ทำเพื่อสปช.เพื่อกู้ภาพลักษณ์ของสปช.ในการแต่งตั้งเนี่ยต้องคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถและท่านเห็นไหมครับจากการที่ผมกับท่านเสรีไปยื่นและผลสุดท้ายในการแต่งตั้งคราวนี้นะผลออกมาแฮปปี้มีการลำดับถึงอาวุโสเห็นไหมครับผลมันอานิสงส์มันได้ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยซึ่งท่านเอกก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าการแต่งตั้งคราวนี้คำนึงถึงอาวุโสเห็นไหมครับว่าในการยื่นของเราเนี่ยไม่ได้ยื่นตัดแต่ยื่นนะครับยื่นแล้วต้องมีผลก็คือว่าตอนนี้การแต่งตั้งเนี่ยเป็นไปตามลำดับอาวุโสเป็นที่น่าพอใจท่านเอกอังสนานนท์ท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ครับครับหมายถึงระดับรองผู้บัญชาการที่ได้ไป38นายที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่อันนั้นละว่าในฐานที่เข้าใจไม่ว่ากันแต่จุดหมายปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควรทนายคาดหวังอะไรครับคาดหวังให้ท่านนายกโดนลงโทษหรือว่าคาดหวังให้สุดท้ายแล้วมีการเปลี่ยนผบตร.กลางคันหรอครับไม่ใช่ครับคือการเปลี่ยนนี่คงยากแล้วล่ะครับเพราะกว่าจะนั่นมาก็คงจะยากสิ่งนี้ครับผมคาดหวังแค่ว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือระดับรองผู้บัญชาการลงมาเนี่ยครับซึ่งมีนายกหรือผู้บังคับบัญชาในการแต่งตั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งเนี่ยให้ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ใช้กฎหมายพรบตำรวจแห่งชาติมาตรา77 78ให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมนะครับไม่อย่าไปข้ามหัวคนนู้นคนนี้ให้คำนึงถึงอาวุโสว่าผลงานเขามีไหมมันเป็นผลประโยชน์โดยส่วนรวมนะครับมันไม่ใช่ประโยชน์โดยส่วนตนมันได้ทั้งประเทศนะครับมันได้ตำรวจทั้ง200,000กว่านายครับครับครับแค่นั้นเลยคือไว้สำหรับอนาคตแค่นี้เลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมไปไหนเนี่ยเวลาผมไปต่างจังหวัดตำรวจอย่างน้อยๆตำรวจก็ทนายขอบคุณมากนะที่ทำเพื่อตำรวจอย่างน้อยๆเนี่ยตำรวจเราก็ได้ไปตามหูโสท่านเชื่อไหมครับครับพรรคพวกผมเนี่ยเป็นรองผู้กำกับมาเกือบ20ปียังไม่ได้เลื่อนเลยเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าข้ามหัวกันหมดไงที่เขาบอกว่าตัวผีตัวอะไรพวกนี้ตัวช้างต้องเสียตัวช้างมีไม่ใช่ตัวช้างคือเสียเงินเสียทองเนี่ยเขาบอกเรื่องจริงนะครับเขาบอกแบบนั้นผมก็ไม่อยากให้มีอย่างนี้ครับอยากให้มันเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมการยื่นของผมอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนครับเพราะผมบอกแล้วผมไม่เล่นการเมืองแต่การทำนี้ผมทำในฐานะที่เป็นประชาชนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ครับนะครับแล้วดูไหมครับว่าผมเนี่ยเคยมายุ่งการเมืองไหมครับงั้นแสดงว่าถ้ามีการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมแบบนี้ก็จะออกมาอีกในฐานะประชาชนคนหนึ่งใช่ครับทนายใช่ครับจนถึงวันนี้มีสายผู้ใหญ่คนไหนที่ติดต่อมาอีกไหมคะจำได้ว่าคราวที่แล้วเล่าให้ฟังไม่มีเนาะไม่มีครับงั้นขอถามความคืบหน้าอีกเรื่องนึงได้ไหมคะเรื่องคนบ้านบิ๊กโจ๊กไปถึงไหนหรือว่า8ตำรวจที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่ไปเกี่ยวพนันออนไลน์พอจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ไหมคะเรื่องคนบ้านบิ๊กโจ๊กนี่ผมไม่ได้เป็นทนายครับท่านพิธีกรครับค่ะสุดท้ายไม่ได้ดูแลให้ใครเลยคือเขามีทนายอยู่แล้วครับชื่อทนายอู๊ดก็มีแล้วก็การบิ๊กโจ๊กครับส่วนเรื่องของตำรวจทั้ง8นายเนี่ยณถึงวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเพราะว่า1ผมมีภาระและ2เนี่ยเพิ่งไปพักผ่อนประเทศลาวมา 5-6 วันยังไม่ได้คุยกันเลยครับตอนนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้อีกโอ้แบบไม่ได้ว่างเลยก็แล้วก็ทำมูลนิธิทนายกองทัพทำด้วยให้ความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยก็เลยไม่มีเวลาคุยกันแต่ก็น่าจะคุยกันอยู่ครับครับไม่เป็นไรถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีอาจจะติดต่อไปถ้ามันเกี่ยวข้องค่ะขอบคุณมากนะคะทนายคะที่เข้าสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะแต่ว่ามีเวลาไปปปช.ไปคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งสปปช.กลับมาจากสปปช.ลาวไปปปช.เลยอ่ะก็ตามนั้นทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องคือฮาก็คือเรื่องของเจ้าสัวเปรมชัยหรือว่านายเปรมชัยกนสูตรซึ่งต้องใช้คำว่าอดีตผู้ต้องหาแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยออกจากเรือนจำมาแล้วแม้ว่าจะยังไม่ครบกำหนดนะครับที่ถูกลงโทษก็ตามแต่และคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้วยนั่นก็คือคดีเสือดำแน่นอนว่าเราติดตามคดีนี้กันมายาวนานมากกว่า5ปีนะครับแล้วหลายคนก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตัวเจ้าสัวเปรมชัยหรือว่านายเปรมชัยเนี่ยถูกจองจำอยู่ในคุกมาร่วมๆเกือบ2ปีแล้วเมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์ออกประกาศมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดโทษวันต้องโทษจำคุกครั้งที่13ประจำปีโดยมีนะครับนายเปรมชัยกนสูตรเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เรียกว่าได้รับผลประโยชน์จากการออกมติในครั้งนี้อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคุณเปรมชัยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดียิงเสือดำกลางป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อควบคุมความประพฤติโดยมีกำหนดปล่อยตัวเมื่อวานนี้ซึ่งก็อย่างที่เห็นในภาพครับทันทีที่มีการปล่อยตัวทีมงานลูกน้องคนสนิทก็เดินทางมารอรับเจ้านายซึ่งเป็นถึงอดีตผู้บริหารสูงสุดของอิตาเลียนไทยครับจะเห็นเลยว่าช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งตัวคุณเปรมชัยถูกปล่อยตัวออกมานะครับในสภาพใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าแล้วก็เดินกระเพกทีมงานต้องเข้าไปช่วยพยุงครับแล้วก็ขึ้นรถตอนแรกทุกคนเฮ้ยนี่มันรถบ้านเนี่ยมันรถอาร์วีนี่เออนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นรถบ้านครับแต่เจ้าตัวเนี่ยตัวคุณเปรมชัยอยู่ในสภาพค่อนข้างอิดโรยหน้าตาอ่อนเพลียแล้วก็เดินเขยะทนายความคุณเปรมชัยครับชื่อคุณวิทูลพรายแย้มเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าทันทีที่ทราบข่าวว่าคุณเปรมชัยได้รับการลดโทษทางครอบครัวรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากค่อนข้างฉุกละหุกครอบครัวก็เลยไม่ได้มารับกันหมดนะครับก็เลยมีการส่งตัวแทนมารับครับก็เพิ่งทราบข่าวกันกระชั้นชิดก็ครอบครัวก็ดีใจทราบเมื่อเช้านี้เหมือนกันอ๋อแล้วก็เดินทางมารับที่เลยปัญหาสุขภาพที่ว่าบริเวณเท้าเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแผลอยู่แล้วก็ร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีพอไปก็ต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรก่อนนะครับท่านนัดหมอแล้วนัดหมอย้ำอีกครั้งนะครับว่ามติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกทั้ง13ประจำปีนี้เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังที่เข้ารับการพิจารณารวมทั้งสิ้น567รายอนุมัติไป484รายไม่อนุมัติ83รายกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกเมื่อวานนี้17ตุลาคมเนี่ยมีทั้งหมด113รายและหนึ่งในนั้นก็คือคุณเปรมชัยกนสูตรครับแต่เจ้าตัวไม่ต้องใส่กำไร EM เรื่องนี้คณะอนุกรรมการก็อธิบายมาว่าเนื่องจากเจ้าตัวมีปัญหาสุขภาพบริเวณข้อเท้าเคยถูกคว้านเนื้อตายออกจากอาการเบาหวานลงขาเพราะป่วยเป็นโรคเบาหวานเรื้อรังควบคุมได้ยากถ้าติดอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะเสียดสีจนเกิดบาดแผลที่รุนแรงขึ้นได้อีกคณะอนุกรรมการก็เลยมีมติความเห็นไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM ติดตามตัวแต่ว่านะครับต้องคุมความประพฤติภายใต้กำหนดจนกว่าจะครบกำหนดโทษจริงต้องมีการรายงานตัวตามวันที่กำหนดครับใช่ค่ะแล้วก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะมีข้อมูลมาว่าทางภรรยาของคุณเปรมชัยเนี่ยมีการไปทำเรื่องร้องเรียนถึงกระทรวงยุติธรรมว่าคือช่วงนั้นมีโควิดและคุณเปรมชัยเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันคือป่วยหลายโรคแล้วก็มีเรื่องโควิดเยอะก็
กลัวว่าจะเป็นอันตรายก็เลยขอย้ายจากเรือนจำเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้รับอนุญาตนะคะและถ้าย้อนไปคดีนี้ตั้งแต่ปี61นะคือถ้าตอนแรกเลยจุดเริ่มต้นน่ะคุณเป็นชัยเข้าไปตั้งแคมป์ในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมหัวหน้าวิเชียนเข้าไปเจอเนี่ยคือตอนนั้นเป็นความผิดว่าเฮ้ยห้ามตั้งแคมป์แล้วจังหวะที่เจรจากันอยู่อ่ะลูกน้องคุณเป็นชัยไปยิงกระรอกพอดีเสียงปืนดังขึ้นมาพอดีก็เลยขยายผลเอาจากยิงกระรอกไปเจอไก่ไปเจอเสือดำอะไรต่างๆก็เลยขยายผลจากตรงนั้นค่ะคือตอนแรกเนี่ยจะโดนแค่เรื่องแคมป์อย่างเดียวไปมากลายเป็นฮันติ้งปืนดังนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าสิ่งที่ไปฮันหรือสิ่งที่ไปล่าเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนและหนึ่งในนั้นคือเสือดำที่คนไทยบอกว่าผมมันเหลือน้อยมากเราช่วยกันอนุรักษ์อยู่ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะตอนนั้นสุดท้ายเจ้าตัวต่อสู้จนถึงฎีกาแต่ก็ไม่รอดนะครับโดนตัดสินไป2ปีกับอีก6เดือนด้วยกันแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องโทษจำคุกไปแล้ว1ปีกับ10เดือนแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นการลดโทษจำได้นะช่วงนั้นมีแฮชแท็กเสือดำต้องไม่ตายฟรีนะคะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ 9:32 นาทีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีก1ประเด็นใหญ่ด้วยเป็นประเด็นที่หลายคนลุ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการสถานบันเทิงยามค่ำคืนเปิดผับได้ถึง 4:00 แล้วก็ไปใส่บาตรกันต่อเลยอ๋อหรอไม่หรอกก็ต้องใส่ต่อเลยพักผ่อนก่อนไหมคะ 4:00 แล้วไปนอนก่อนเดี๋ยวเรามาดูความคิดความเห็นกันครับว่าถ้านโยบายนี้สุดท้ายมันได้ไปต่อจริงๆเพราะกทม.เตรียมรับลูกแล้วมันจะเกิดผลบวกด้านไหนแล้วมีด้านไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างสักครู่เดียวกลับมาติดตามประเด็นนี้ครับมาก็ขนลุกเลยนะปัจจุบันแขวนแก้วเรียบร้อยแล้วนะแก้วอะไรคะแก้วเหล้าคือต้องบอกว่านโยบายการปิดผับตีสี่เนี่ยถูกผลักดันมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียที่เขาชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยยังดันไปไม่สุดนะครับกระทั่งล่าสุดเนี่ยดูเหมือนความเป็นไปได้อาจจะมีมากขึ้นแล้วเขาคาดการว่าน่าจะทดลองใช้จริงๆในการเปิดผับถึงตีสี่เนี่ยนะฮะก็คือประมาณปลายปีนี้ประมาณธันวาคมแล้วก็ทำแบบโซนิ่งด้วยโซนิ่งด้วยแค่บางพื้นที่ใช่ไม่ได้เปิดแบบทั้งกรุงเทพมหานครไม่ใช่เปิดแบบตีสี่หมดนะครับไม่ใช่นะครับทดลองก่อนโดยเฉพาะโซนสำคัญสำคัญของย่านเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่จะมีชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยคุณฟุกยิ้มเลยแต่ที่คุณเคยพาผมไปวันนั้นมันก็เปิดตีสี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการเปิดผับตีสี่นะฮะแล้วที่คุณตาเขาชอบไปต่อแล้วเขาปิดตีสองทำไมเปิดตีสี่ได้เป็นยังไงเอาวันนี้ครับขอพูดคุยกับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารนะครับสวัสดีคุณสง่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรครับผมครับสรุปแล้วเนี่ยคุณสง่าเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าการที่จะมีนโยบายผับเปิดถึงตีสี่เนี่ยเห็นด้วยดีข้อดีมันมากกว่าข้อเสียถูกไหมครับเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็ในนโยบายของภาครัฐก็มันเป็นเรื่องของโซนนิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยกับว่าจะต้องเปิดตีสี่ทั่วทั้งกรุงเทพทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำกัดโซนนิ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับโซนนิ่งคือให้เปิดตรงไหนได้บ้างคะคุณสง่าคะณวันนี้เนี่ยนโยบายฟรีวีซ่าก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่เปิดโซนนิ่งโซนแรกๆเลยที่จะเป็นนำร่องไปน่าจะเป็น1ถนนที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับผมยกตัวอย่างถนนข้าวสารนี่แหละเรานักท่องเที่ยวประมาณสัก 80% คนไทย20เวลาเที่ยวกันนะครับคุณสง่าครับถามนิดนึงครับปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่เขาปิดกันกี่โมงฮะส่วนใหญ่ตีสองเป็นหลักตอนนี้ตีสองแล้วใช่ไหมครับครับผมครับครับตีสองก็ยังไม่สุดใช่ไหมคะเขาอยากต่อกันใช่ไหมคือขยายคือผมอาจจะอยากจะให้ผู้ชมจินตนาการว่าถ้าขยายจากตีสองเนี่ยมาปิดตีสี่เนี่ยคือจะได้ประโยชน์ยังไงจากตรงนั้นมากกว่าการปิดตีสองครับคือหนึ่งวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเราทำยังเรามีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก่อนโควิดเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ40 กว่าล้านคนนะครับวันนี้เรามีปีนี้เราคาดว่าเรามีนักท่องเที่ยวประมาณสัก25.5ประมาณนะฮะ 25.5 ล้านคนปีนี้คราวนี้เรามีนักท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราทำยังไงให้เงินเขาออกจากนอกกระเป๋ามาสู่ประเทศไทยให้มากที่สุดเราไม่ได้บอกว่าเปิดแล้วคนจะบินเข้ามาประเทศไทยมาเที่ยวเราบอกว่าวันนี้คนอยู่ในประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยจะทำยังไงให้ควักเงินให้มากที่สุดแล้วควักเงินตรงนี้สิ่งที่ดีคือหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจท่องเที่ยวบางครั้งภาพใหญ่ที่มองกันคิดว่าเงินเข้ากับผู้ประกอบการมันไม่ใช่นะครับมันไปถึงระดับพนักงานนะครับอาจจะได้ OT เพิ่มขึ้นมีทิปมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะครับสตรีทฟู้ดนะครับคนเที่ยวออกมาขายของได้มากขึ้นนะครับเราเรียกว่ารถสาธารณะแท็กซี่นะครับก็มีรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เห็นภาพรวมมากกว่านะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลาเขาเข้ามาที่ร้านเนี่ยค่ะเขามากันตั้งแต่กี่โมงคะไม่เคยอยากรู้ผมก็ไม่รู้จำนวนเวลาที่เขาอยากจะเที่ยวกันคืออย่างนี้ฮะยุโรปเนี่ยตลาดยุโรปเนี่ยหลักๆเวลาเขาทานข้าวดิบทานข้าวกันตอนเย็นเนี่ยมื้อเย็นเขาจะเริ่มประมาณสัก 2-3 ทุ่มเขาทานดึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะทานเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จแล้วก็ประมาณสัก5ทุ่มละนะครับ5ทุ่มเนี่ยตามกฎหมายของประเทศไทยนะคนที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเที่ยงคืนต้องปิดละครับโอ้ก็ได้ชั่วโมงเดียวเองแป๊บเดียวมันไม่สุดใช่ไหมฮะมันคือมันทำให้คนคือทั้งหมดบุมบุมบือมันทำให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะรีบดื่มการรีบดื่มเนี่ยมันดื่มแล้วมันเมาเร็วครับเขาก็จะสเปนน้อยคือเขามาถึงเขาก็รีบเพราะเดี๋ยวปิดร้านละแต่ว่าถ้าคุณมีระยะเวลาให้เขาเนี่ยเขาก็ค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆครับนะครับมันไม่ทำให้ถึงกับมึนเมาเลยถ้าเราค่อยๆจิบไปเรื่อยๆครับทีนี้คุณสง่าครับมันมีงานวิจัยในประเทศไหนไหมครับผมเชื่อว่ามันมีบางประเทศที่เขาเปิดผับกันนี่แหละถึงตีสี่ตีห้าหรือถึงเช้ามันมีงานวิจัยไหมครับว่าด้านดีกับด้านเสียเนี่ยมันต้องมาหักล้างอะไรกันยังไงคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศในเอเชียตอนนี้ก็เปิดถึงตีสี่เนี่ยเอายกตัวอย่างสิงคโปร์ก็ได้ครับครับครับนะครับสิงคโปร์ก็ประมาณตีสี่ตีห้าละนะครับคราวนี้สิ่งที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากว่ากฎหมายเขาค่อนข้างเข้มงวดนะครับแล้วก็เรื่องของคนก็มีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นมันผมว่าทุกอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะต้องปลูกฝังมาจากเรื่องของวินัยเป็นหลักก่อนที่บอกไม่มีปัญหานี่คือหมายถึงอาชญากรรมหมายถึงอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอุบัติเหตุอาชญากรรมใช่ครับอย่างนี้เราต้องเพิ่มเรื่องความปลอดภัยมาตรการอะไรต่างๆเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะคุณสง่าคะคือผมเมื่อบอกเวลาเราทำโซนนิ่งเนี่ยนะครับมันเท่ากับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมง่ายขึ้นนะครับวันนี้ถ้าคุณกระจายเราจะเห็นว่าด่านเต็มไปหมดเลยนะครับด่านแอลกอฮอล์เต็มไปหมดคราวนี้ถ้าเรามาอยู่โซนนิ่งเนี่ยถ้าคุณอยากจะเที่ยวปุ๊บเนี่ยคุณรู้ละโซนนิ่งจะมีการกำหนดเรื่องกฎหมายเรื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่อนข้างชัดเจนละเพราะมันเป็นแค่โซนคนก็ไม่กล้าขับรถมานะครับคนไม่กล้าขับรถมาคันนี้ทุกคนก็ต้องนั่งแท็กซี่มาเรื่องอุบัติเหตุมันก็ลดน้อยลงการขยายเวลาทำให้คนค่อยดื่มไปนะครับมันก็ทำให้เมาน้อยลงแต่ว่าเรื่องของกฎกติกาที่ของผู้ประกอบการสถานบันเทิงมีอยู่แล้วคือหนึ่งเราไม่ให้เด็กต่ำกว่า20เข้าแน่นอนนะครับเรื่องตรวจตาอาวุธเราเข้มงวดนะครับเรื่องยาเสพติดเพราะฉะนั้น3หลักนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะต้องเข้มงวดเรื่องพวกนี้ครับเราต้องไปปลดล็อกเรื่องอื่นอีกไหมครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้ปลดล็อกเรื่องเวลาห้ามขายสุรงสุราอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับอ๋อแน่นอนครับวันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเราเปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารปิดบ่ายสองเราต้องการไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเติมร้านช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงครับซื้อไม่ได้นะครับโอ้วันนี้ยังห้ามซื้อจนหลังห้าโมงเย็นเพื่อจะมาเปิดอีกรอบนึงตอนเย็นแต่แอลกอฮอล์มันหมดไปแล้วถูกต้องเพราะงั้นกฎหมายบางอย่างมันไม่เลือกผู้ประกอบการอันนี้ต้องปรับต้องแก้เลยผมจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากนักธุรกิจเนี่ยมุมมองก็จะแตกต่างกันครับนะครับผมว่าวันนี้มุมมองของผู้บริหารเนี่ยต้องพัฒนาแล้วช่วยผู้ประกอบการให้อยู่รอดครับให้เขาสามารถสร้างรายได้เพื่อมาชำระภาษีให้กับภาครัฐครับนะครับแล้วพวกเรื่องวันสำคัญทางศาสนานะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีดราม่านะเพราะเราไม่ได้นับถือศาสนานี้แต่มันเป็นวันสำคัญของศาสนานี้แล้วสุดท้ายห้ามซื้อแอลกอฮอล์ผับเถอะปิดหมดเลยก็เสียรายได้กันไปเรื่องนี้ขอถามความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันไม่ดราม่านะคุณสง่าคิดยังไงครับคืออย่างนี้ฮะในที่ถนนข้าวสารนี่เรามีคำถามบ่อยมากเลยเราเจอคำนี้บ่อยมากนะครับว่าวันเกิดพระพุทธเจ้าคุณน่ะทำไมคุณห้ามขายเหล้าคริสต์มาสวันเกิดพระเยซูเรายังฉลองกันเลยผมเป็นความเชื่อครับอันนี้คือคำถามที่เราเจอบ่อยมากนะแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการโอเคเราก็โอเคเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าปีหนึ่งมันไม่กี่วันเองประมาณสัก3-4วันซึ่งเรายอมรับได้นะครับเพื่อไม่ให้กระทบเรื่องของศาสนาหรือความเชื่อของคนอันนี้เรารับได้ครับครับสุดท้ายเดี๋ยวถามนิดนึงครับว่าการทดลองจะเปิดผับตีสี่เนี่ยจะมีการทดลองเปิดในช่วงเวลาไหนครับที่ผมได้ยินมาคือจะเริ่มที่เขาดาวช่วงปีใหม่นะครับแต่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 แ
แต่สิ่งที่ผมจะเรียนคืออย่างนี้ครับคือการเปิดผับปี4เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็จะเปิดได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการประชุมหารือกันนะครับอะไรที่มันไปกระทบสังคมหรือเพื่อนบ้านเช่นนะผมยกตัวอย่างบางร้านเนี่ยมันเป็นร้านเปิดร้านเปิดหมายความว่ามันไม่ใช่เสียงมันจะดังครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลำโพงเสียงดังไปรบกวนชาวบ้านอย่างเงี้ยมันต้องมีการละเว้นนะครับคนที่เปิดปี4ได้จะต้องเป็นสถานที่ปิดครับที่เก็บเสียงจะไม่ที่เก็บเสียงถูกต้องครับนะครับไม่ไปรบกวนชาวบ้านคนจะตื่นนอนจะทำต้องตื่นเช้าทำงานอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องมานั่งคุยเรื่องกฎกติกาให้ทุกคนอยู่ในกฎกติกาแล้วทุกคนอยู่ได้ครับค่ะค่ะคุณสง่าขอแอบถามอีกนิดนึงได้ไหมคืออันนี้มาตรการเดิมเนี่ยแหละค่ะว่าที่เขาห้ามขายแอลกอฮอล์บ่าย2ถึง5โมงเย็นน่ะที่ผ่านมามันมีผลดีอะไรที่มันออกมาบ้างไหมที่เขาห้ามขายมาอยากรู้จริงๆที่เขากำหนดช่วงเวลาคือจริงๆแล้วถามผมว่ารู้สึกนโยบายตัวนี้ทำมาเพื่อให้คนที่ขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยสารสาธารณะคนที่ขับรถสาธารณะนะแต่จริงๆมันไปทำกฎหมายคุมทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้เอื้อผู้ประกอบการต้องบอกอย่างนี้ครับครับไม่มีประโยชน์ครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเท่าที่เช็คมาเนี่ยทางกทมก็ไม่ขัดข้องกับนโยบายนะพร้อมรับลูกแล้วก็สนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็มีเจตนารมณ์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะต้องไปดูกฎหมายอื่นๆประกอบแล้วก็ความเข้มงวดเรื่องของเด็กเรื่องของการจราจรอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเช้านี้ขอครับคุณสง่าอยากพูดอะไรไหมเอ่ยอีกเรื่องหนึ่งคือครับเรื่องของการซอฟต์พาวเวอร์ที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเกาหลีเนี่ยโซจูเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเลยระดับหนึ่งครับแต่เรายังมีกฎหมายเรื่องห้ามโฆษณาห้ามใช้เครื่องดื่มเรามีเครื่องดื่มดีๆมากในประเทศไทยนะที่เป็นสุราชุมชนซึ่งเขาไม่มีวิธีการทำการตลาดเลยและภาครัฐจริงๆต้องเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เขาสามารถส่งออกได้ครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งของประเทศไทยครับค่อยๆทีละสเต็ปเอาค่อยๆทีละเรื่องกันไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงและมีความคืบหน้าขอบพระคุณนะครับคุณสง่าครับขอบพระคุณขอบคุณนะคะคุณสง่าครับคิดเห็นขอบคุณครับค่ะแต่ก็จริงนะมีหลายมุมไม่คิดเหมือนกันประเด็นเนี้ยไทยรำดื่มแล้วรำแต่คุณรู้ป่าวว่าเดี๋ยวนี้เขามีผับที่มีวงดนตรีไทยไปเล่นจริงเหรอจริงแล้วดังมากนะใน TikTok เนี่ยเหรอฝรั่งก็ชอบใช่มั้ยแต่ว่าที่ผมเห็นด้วยอย่างนึงคือโซนนิ่งเนี่ยคือดีเพราะว่าอย่างผมเนี่ยลุงๆแล้วก็จะไปหัวค่ำสี่ทุ่มมากลับแล้วไม่ไหวง่วงนอนมันเหนื่อยนะแต่มันก็จะมีเด็กๆวัยรุ่นที่มันเขาเพิ่งเข้าผับได้ไม่นานเขาอาจจะไปสี่ห้าทุ่มแล้วให้เขาอยู่ยาวๆไปมันก็จะไม่ต้องไปแออัดเบียดกันไงมันเป็น2ชุดผู้ประกอบการก็ได้ยาวๆได้ลูกค้าหลายกลุ่มยาวๆไปจริงๆอย่างที่ดิฉันถามเรื่องบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะหรือมันเปลี่ยนไปว่าให้คนไปเที่ยวตอนกลางวันให้ไหมความหมายอ่ะนึกออกไหมเหมือนแทนจะได้ไม่ต้องนอนดึกด้วยไงครับถ้าวันหยุดก็คงได้ล่ะเสียเวลาเยอะหน่อยก็เดี๋ยวไปดูกีฬากันหน่อยนะครับ